ในการธรรมะสว่างใจณทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999และฟังทั้งรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้เป็นรายการสดมีจะปรึกษาธรรมะโทรมาที่02-496-1163และฝากคำถามจากเจ้าหน้าที่02-496-1160ฝากคำถามทาง SMS ได้หนังไม่เลข4221080รายการนี้ดำเนินรายการโดยพระวุฒิชัยมัทโววันนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนมาตอบปัญหาธรรมแต่สาธุชนนมัสการครับครับสวัสดีสว่างตาด้วยแสงไฟแสวงใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจก็เป็นเวลาเช่นเดิมที่เรานั้นได้มาพบได้มาสนทนาธรรมปรึกษาธรรมไขข้อข้องใจในการประพฤติในการปฏิบัติของญาติโยมในการนี้ก็ดำเนินงานมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จำไม่ได้ก็เป็นเกือบ20-30ปีนะเป็นรายการที่ทุกคนฟังแล้วก็ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเพราะบางคนประพฤติปฏิบัติแล้วมันยังติดขัดก็ไม่กล้าหรืออาจจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีช่องทางแต่เมื่อเราได้รับชมรับฟังญาติโยมทางบ้านที่ถามปัญหามาความข้องใจอันนั้นก็หมดไปสิ้นไปฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรายังมีความสงสัยเนี่ยมันก็เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นให้เราบรรลุถึงจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราก็คือให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ด้วยความไม่เร่าร้อนฉะนั้นความไม่เร่าร้อนเนี่ยเราก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาตั้งสติตั้งสมาธิแล้วก็ตั้งปัญญาฉะนั้นสติสมาธิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษาเราเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาเราพิจารณากับชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่เราได้พบได้เห็นสิ่งที่เราได้กระทบกับจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราก็เหมือนกันหรือว่าในสังคมแล้วสังคมณปัจจุบันนี้ขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาทุกคนก็อยู่กันด้วยความเห็นแก่ตัวแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรานั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มีเมตตาเมตตาแต่ตัวเองนะก็หมายความว่าให้เรานั้นฝ่ายศึกษาในเรื่องของธรรมะสิ่งที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นเครื่องเชื่อมเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราเนี่ยเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อละอาศัยความโลภเพื่อละความโลภอาศัยความโกรธเพื่อละความโกรธอาศัยความหลงเพื่อละความหลงอาศัยตัวอาศัยตนอาศัยกายวาจาใจของเราเนี่ยเพื่อละสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ละแล้วเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์คือเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่านี่อลังกายของเราอันนี้คำพูดของเราอันนี้ความคิดของเราเมื่อเป็นของเราแล้วมันก็เกิดปัญหาดังนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงกายเวทนาจิตและธรรมแล้วเราก็ล่วงลึกลงไปถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่กับโลกมาตลอดไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็อยู่คู่ตลอดมาตลอดแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านค้นหาแนวทางว่าเราจะอยู่กับโลกเหล่านี้ได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องทุกข์ท่านก็ให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีธรรมะกระแสธรรมก็เข้าสู่จิตใจของเราได้แต่ถ้าเราไม่รู้สัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วกระแสธรรมก็เข้าสู่จิตใจเราไม่ได้เพราะจิตใจเรานั้นยังไม่ได้ขัดไม่ได้เกาจิตใจของเรานั้นยังมืดยังบอดยังมีอวิชชาคือความไม่รู้นะฉะนั้นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะละอวิชชาออกไปเป็นวิชาทำให้เรานั้นล่วงรู้ในความเป็นจริงในการใช้ชีวิตให้อยู่กับโลกนี้ได้โดยไม่มีความวุ่นวายฉะนั้นความวุ่นวายเราต้องอาศัยสมาธิคนเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันสงบใจไม่ได้นะฉะนั้นก็ถ้าญาติโยมมีปัญหาก็โทรศัพท์มาได้หรือส่งฝากข้อความหรือว่าฝากผ่านเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีปัญหามีญาติโยมโยมคนหนึ่งนี่จากสมุทรปราการครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีโยมพูดได้เลยค่ะหลวงพ่อคะหนูอยากทราบว่าถ้าเราเจอวิชาหรือว่าไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงคะเราถึงจะสู้กับของแบบนี้ได้ของสายดำอ่ะเราก็ต้องอาศัยศีลก่อนต้องมีศีลก่อนค่ะอ๋ออาศัยศีลอ๋อศีลศีลห้าเป็นพื้นฐานนะถ้าคนเราถ้ามีศีลแล้วเนี่ยมันถ้าป้องกันอุบัติภัยแล้วก็สิ่งเลวร้ายทั้งหลายแหละเพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเทวดาเขาจะมาคุ้มครองรักษาเราเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวเรานี่เขาต้องการบุญจากเราเพราะนั้นถ้าเราไม่มีบุญเรื่องรักษาศีลไม่รักษากายวาจาใจของเราให้เป็นปกติเนี่ยบาปก็เกิดขึ้นเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ใจเราเศร้าหมองเมื่อใจเราเศร้าหมองเนี่ยคล้ายๆว่ากำลังจิตของเรามันตกอ่อนตอนนี้หนูก็ทำกรรมฐานอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่เมื่อวานนี้หนูฟังจากทีวีค่ะได้ยินโยมคนนึงเขาถามว่าหลวงพ่อคะสมัยนี้ทุกวันนี้ยังมีพวกคุณไสยศาสตร์อยู่หรือเปล่าหลวงพ่อท่านก็ตอบว่ามีสิโยมหนูก็เลยอยากทราบว่าแล้วถ้ามีเนี่ยเราจะแก้ยังไงเราจะต่อสู้กับเขาได้ยังไงค่ะก็ของพวกนี้มันก็มีแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมนะถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยสิ่งชั่วร้ายเดี๋ยวเข้าไม่ได้ค่ะใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าถ้าเราทำกรรมไม่ดีเนี่ยไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีพลังที่จะคุ้มครองเราไม่มีพุทธานุภาพไม่มีธรรมานุภาพไม่มีสังฆานุภาพตัวเทพพยดาก็ไม่ปกปักรักษาเราฉะนั้นต้องตั้งจิตของเราให้มั่นอยู่ในศีลนะเมื่อเรามีศีลแล้วเรามีภาวนาด้วยค่ะหนูก็ภาวนากรรมฐานตลอดอะค่ะหลวงพ่อถ้าเรามีลักษณะที่อาตมากล่าวมาแล้วนี่โยมไม่ต้องกลัวค่ะแต่ว่าถ้ามันจะมีก็อาจจะเป็นกรรมเก่านะกรรมเก่าที่ทำเอาไว้นะถ้ากรรมอันไหนมันเบาก็คงไม่ปรากฏเป็นวิบากกรรมแต่ถ้ามันหนักมันก็เกิดวิบากกรรมขึ้นเราก็ไม่ต้องไปยึดติดใช่แล้วเราก็ไม่ต้องไปท้อแท้ท้อถอยไปตกอกตกใจนะมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเราใช้วิบากกรรมเก่าไปใช่กรรมกายกรรมเรานะแต่ว่าเราต้องมั่นในศีลของเราก่อนนะศีลห้าข้อนี้ถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรโยมนะเพียงแค่เราละเว้นเฉยๆไม่ไปลงมือกระทำไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรทำให้คนหลายหลงหรือพูดหลอกลวงคนแล้วก็เราไม่ไปเสพมันก็มีสติเมื่อมีสติแล้วสตินี่แหละจะเป็นกำแพงกั้นนะแล้วบวกกับสมาธิด้วยมีจิตมั่นนะมีจิตมั่นอยู่กับการภาวนาแล้วเบื่อไปจิตมั่นอยู่การภาวนาแล้วเนี่ยก็เกิดปัญญาไงไม่ลุ่มหลงไงบางครั้งเนี่ยบางคนก็ไปคิดเอาเองโยมอย่างนี้ว่าวิบากกรรมมันเกิดขึ้นเราก็ว่ามีมนต์ดำมีไสยศาสตร์แต่จริงมันไม่ใช่หรอกนะมันเกิดจากวิบากกรรมของเรามีจริงแต่ณปัจจุบันตมาเชื่อได้ว่ามันไม่แรงเหมือนสมัยก่อนเพราะคนนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสัจจะนะก็เป็นคล้ายๆกับมันเป็นวิบากกรรมของเราที่เขาเรียกอะไรลมเพลลมพัดมาอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเรารักษาศีลเนี่ยศีลจะคุ้มครองรักษาเราเนาะโยมนะดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลนะค่ะคุณหลวงพ่อคนเราก็ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องปกปักรักษาเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นเหมือนว่าเรายังไม่ได้ฌานไม่ได้ญาณอะไรก็แล้วแต่ปัญญายาไม่เกิดแต่ว่าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วรักษากายวาจาใจของเราอินทรีย์สังวรสำรวมกายวาจาใจของเรานี่แหละมันก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยจากการที่เรานั้นไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยแต่เมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์เนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราเป็นมาเรื่องไอ้มนต์ดำอะไรถ้าเชื่อมันจะมีถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ยินข่าวนะอะไรมีองค์มีทรงมีอะไรมาเข้าสิงเนี่ยอันนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโยมไม่อยากรับหรอกแต่ว่าเขามาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มาทำนึกโยมเลยรับองค์รับทรงอะไรก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องหลอกลวงแต่ที่จริงถ้าเราไม่เชื่อทุกอย่างนะไม่เชื่อไม่มีถ้าเชื่อมีใช่ครับก็อย่างการทรงเจ้าเข้าทรงเนี่ยส่วนมากเราก็บังคับตัวจิตตัวเองนั่นเองบังคับเราเองบังคับคำพูดของตัวเองให้พูดเป็นเสียงนั้นเสียงนี้บังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอำนาจจิตของเราที่บังคับจิตของเราจิตที่มันไม่ได้ฝึกหัดจิตที่มันอ่อนแอนะจิตที่มันมีตัวอวิชชาเข้ามาครอบงำเนี่ย
มันจะทําให้เรานี่มีอะไรที่มันแอบแฝงเข้ามาในจิตใจของเราแต่ถ้าเราตั้งมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องหลอกๆถ้าคนมีศีลแล้วไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเหมือนกับเราเดินทุรงเราอยู่ในป่าใช่ไหมทีแรกเราก็ไม่ทราบเราคิดว่าพระทุรงต้องมีคาถาป้องกันตัวนะเพื่อป้องกันสิงสาราสัตว์ต้องกันไอ้พวกผีป่าผีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างลูกเทวดาหรืออะไรที่มันมีความคล้ายๆกับเหมือนว่าจะมาทําให้เราเกิดอันตรายแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอกศีลอย่างเท่านั้นแหละศีลบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วอะไรเข้ามาสามไม่สามารถจะทําอะไรเราได้หรอกนั้นฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดศีลจะทําให้เรามีความร่ํารวยมีโภคทรัพย์ศีลจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขเหมือนกับที่เราสรุปศีลนะศีลนี่จะทําให้เราถึงเข้าพระนิพพานได้นะทีนี้สําคัญเรื่องศีลมากที่สุดนะโยมนะถ้ามีปัญหาโยมนำสมัยมุกดาหารเจริญทุกโยมนำสมัยกราบนมัสการท่านพระครูเจ้าค่ะเจ้าสวัสดีข้าหน่อยอยากถามว่าอันทั้งอีสานูเรื่องอยู่บ่คะก็ได้นิดหน่อยก็พอได้พูดภาษากลางไม่ถนัดนะคะพูดได้ฟังได้อยู่แซ่บเวลานั่งสมาธินะเวลานั่งสมาธิเวลาสงบแล้วนะแผ่เมตตาให้พ่อแม่ก็ได้อยู่บ่คะคือคนเราถ้าทําความดีเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือไม่เราไปตักบาตรหรือไม่เราไปบริจาคทานเนี่ยเราก็ต้องอุทิศให้กับผู้ที่มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูว่าเรานั้นยังมีผู้มีพระคุณที่ให้เราเกิดมาก็เป็นบิดามารดาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องที่คนที่เคยอุปถัมภ์เราเนี่ยเมื่อเรามีบุญแล้วเมื่อเรามีความดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาให้เขาเมื่อเขาได้รับรู้เขาก็อนุโมทนาเขาก็ได้บุญนะถ้าเขาไม่ต้องการรู้เขาก็ได้อนุโมทนาเขาก็ได้โมทนาก็ได้บุญเราก็ได้บุญนะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนั่งสมาธิทุกครั้งต้องแผ่เมตตาเพราะว่าสมาธิเป็นยอดบุญเราจะเอาบุญอะไรมาเท่าสมาธิไม่ได้เพราะจิตสงบนี่มันจะเกิดบุญการให้ทานก็เป็นบุญเบื้องต้นนะยังไม่ถึงการนั่งสมาธิแล้วถ้าเรามีจิตที่แน่วแน่นะเข้าถึงคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาสมาธิเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเนี่ยมันมีพลานุภาพเมื่อมีพลานุภาพก็มีกำลังแรงกล้าที่จะไปไหนได้ทะลุทวงไปหมื่นโลกธาตุไปได้หมดเลยไปพบภูมิไหนก็ไปได้ดังนั้นสำคัญที่สุดการนั่งสมาธิการให้ทานการทำบุญตักบาตรการถือศีลฟังธรรมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาดังนั้นการแผ่เมตตาก็ไม่ต้องหาน้ำมาหยาดยังไม่ต้องหาน้ำมาหยาดก็เพียงแต่ว่านึกให้ใจเราเป็นกุศลแผ่ไปไม่มีประมาณให้แก่ญาติติเพตาเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาเนี่ยสำคัญที่สุดนะโยมนะต้องทำวิฉะนั้นเราก็ไม่ได้แสดงความกตัญญูฉะนั้นพุทธเจ้าสรรเสริญผู้มีกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญฉะนั้นการที่เราทำความดีเราก็ต้องเอาความดีเพื่อเผื่อแผ่เพื่อเรานั้นจะได้ไม่เป็นคนตนีทีเหนียวไม่เป็นคนละโมบโลภมากหมายความว่าเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ตนีทีเหนียวที่จะใช้คนเดียวเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะเสพบุญแต่เราผู้เดียวเราก็สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อความเป็นน้ำใจมีน้ำใจเพื่อแสดงถึงความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เป็นพื้นฐานของพวกเราชาวพุทธพวกเรานักปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยหลักนิยมนะครับมีอะไรไหมข้าหน่อยจะข้างรายการหลวงปู่สนองตั้งแต่เพิ่นตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาตอนที่เพิ่นยังอยู่กับติดตามมาตลอดเจ้าค่ะก็เคยฝึกสมาธิยืนกับเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นเว้าในวิทยุนั่นนะเจ้าค่ะช่วงบ่ายโมงขะน้อยก็เลยเวลาว่างขะน้อยก็เลยเข้าไปสวดมนต์ตอนกลางวันบ่ายโมงค่ะก็เพิ่นว่าพระยืนเนาะขะน้อยก็ยืนกับเพิ่นค่ะนั่นแหละเพราะว่าการยืนเนี่ย
คือคิดว่าอันยืนไปเทระเล็กเทระหน่อยตอนนี้นั่นได้หนึ่งชั่วโมงเลยเจ้าค่ะเออนั่นแหละมันคือคนเราเนี่ยมันก็ต้องไต่เต้าจากพื้นฐานทำได้เล็กๆน้อยบ่เคยเห็นนาหลวงปู่กับบ่เคยเห็นวัดเปิ้นค่ะบ่เคยแต่ว่าบ่มีโทรทัศน์บ่มีจานน่ะนะจ๊ะอ๋อมีแต่วิทยุตั้งแต่ทั้งวิทยุโอ้ก็ไม่เป็นไรชัดเจนดีเจ้าค่ะเออก็ดีต้องชัดเจนดีค่ะเออก็ได้จะชมทางโทรทัศน์ทีวีหรือว่าจะฟังวิทยุก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นคำสอนนะท่านนี้แล้วแต่เราสะดวกบอกก็เห็นวัดมันจะเสือเจ้าค่ะได้ยินแต่เสียงวิทยุเจ้าค่ะวัดก็เป็นวัดแบบป่าๆนะโยมเหมือนโยมเห็นวัดป่าไหมวัดป่าแบบนั้นน่ะเคยเห็นอยู่เจ้าค่ะลักษณะเดียวกันไม่เคยเห็นเจ้าค่ะวัดป่าวัดสังฆทานก็เหมือนวัดป่ามีต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีอุโบสถเป็นแปดเหลี่ยมเป็นแก้วแล้วนอกนั้นก็มีศาลาทรงไทยเป็นไม้สักนะเป็นจริงเป็นที่ที่หลวงพ่อสนองท่านสร้างถวายให้หลวงปู่สังวาลและหลวงปู่สังวาลก็ได้มาอาศัยพักแล้วจนท่านละสังขารแล้วณปัจจุบันนี้ก็เอาศิริละหลวงพ่อสนองไว้สวดอภิธรรมทุกคืนแล้วก็มีพระเทศแสดงธรรมทุกคืนนะตอนเช้าก็ทำว่าเช้าน้ำพิธีอยู่เจ้าค่ะก็ดีแล้วทำไว้ทำให้เป็นอุปนิสัยเรามีโอกาสแล้วไม่มีเวลาแล้ววัยก็ยังไม่แก่เท่าจนเกินไปเราก็สามารถทำได้นะฉะนั้นเราจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วยิ่งวันสองวันนี้ก็จะเป็นวันสัปดาห์มาฆบูชานะเราก็ต้องระลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ใช่เราจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติแค่วันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ใช่แต่ว่าเราต้องทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมสวดมนต์เช้าถ้ามีเวลากลางวันก็ปฏิบัติเงินจะหมดแล้วค่ะอ๋อโทรศัพท์เงินจะหมดเอาไม่เป็นไรผมก็ฟังทางวิทยุแล้วกันนะสาธุด้วยนะอาจจะเดินในธรรม คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำให้ตัวเองก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามทำให้ตัวเองให้หลุดพ้นจากกิเลสมารทั้งหลายแหละท่านก็หนีออกบวชเมื่อท่านได้สำเร็จแล้วท่านก็กลับมาโปรดโปรดพระบิดาพระมารดาโปรดญาติก็ให้ได้รู้ธรรมแล้วสุดท้ายท่านก็แสดงธรรมนะธรรมจักรให้บรรจาวคีที่ท่านพอสำเร็จท่านจะคิดว่าเราจะไปแสดงธรรมหรือจะไปโปรดใครดีท่านก็นึกถึงบรรจาวคีนี่ก็แสดงว่าท่านมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ตอนนั้นจะเป็นแค่ครูบาอาจารย์ไม่สอนท่านได้หรือบรรลุธรรมแต่ท่านก็นึกถึงคุณความดีฉะนั้นสิ่งที่เราทำคุณความดีเนี่ยเมื่อเราทำมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนี่ยอาตมาเชื่อได้ว่าคนผู้นั้นไม่ตกต่ำทวดเทพพยดาก็จะมาคุ้มครองรักษาแล้วก็ไปไหนก็ไม่ยากไม่จนไม่อดไม่อยากนะเหมือนกับพระเราเนี่ยไปไหนเราก็ไม่ยากไม่จนไม่อดไม่อยากเพราะอะไรเพราะเราอาศัยเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเมตตาที่จะสั่งสอนให้ญาติโยมนั้นได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาญาติโยมดังนั้นต้องอาศัยหลักเมตตาคนเราถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีหลักเมตตานี่โอ้สังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายนะถ้าเราไม่มีเมตตาเนี่ยเราก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกและเราก็คงไม่ได้มาโตถึงขนาดนี้ถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาพวกเราครับที่มีได้ข้าวนะครับจากโยมจำลองสาธุโยมจำลองมาจากเพชรบุรีเจริญทุกโยมจำลองสาธุท่านหลวงพ่ออ้าวว่าสวัสดีจ้ะสวัสดีไม่ค่อยได้ยินครับเสียงดังหน่อยค่ะแต่โยมมีอะไรถามมาเลยยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้พูดความทุกข์ของครอบครัวเนี่ยการที่ผู้ชายไปมีผู้หญิงใหม่เนี่ยจะตัดปัญหายังไงให้เราแบบมีให้จิตใจเราโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าสามีไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ข้อแรกนะคะข้อสองนะคะเวลาเราอันเนี้ยเดินวันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยค่ะรอบแรกใช่สวดพุทธคุณหรือเปล่าคะแล้วก็รอบสองสังฆคุณแล้วก็ไอธรรมคุณสังฆคุณใช่หรือเปล่าคะใช่ใช่ก็แล้วข้อสามเวลาตรวจน้ำข้างนอกนี่พูดอีกทางโนหรือว่าอีกทางเมค่ะทางเมแค่นี้ค่ะกราบในมรดกการลาก็ฟังวิทยุทางวิทยุค่ะ
ข้อหนึ่งสามีไปมีเมียน้อยก็เป็นเรื่องของทางโลกของบุคคลที่ยังมีความละโมบโลภมากที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะที่อาตมาพูดทีแรกว่าเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะถ้าสามีมีศีลเนี่ยโยมก็ไม่เดือดร้อนลูกก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าสามีไม่มีศีลโยมมีศีลมันก็ไม่เดือดร้อนถ้าต่างฝ่ายต่างมีศีลไม่เดือดร้อนแต่นี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นวิกจากวิกฤตคือคนเราจะคิดว่าจะต้องอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียกันอะไรถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรที่จริงมันไม่ใช่อาจจะเป็นว่าบางคู่บางคนบางท่านอาจจะเป็นแค่บุพกรรมที่เพื่อนหนุนมาให้เป็นคู่ครองได้แค่ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จากกันไปฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจากเราจะอะไรอวรยังไงก็แล้วแต่คนเราที่จะจากยังไงจากด้วยความดีใจจากด้วยความเสียใจจากด้วยความอะไรหรือเปล่าจากด้วยความเสียอกเสียใจก็คือการพัดพากจากของรักของชอบใจจากด้วยความอะไรก็คือหมายว่าผู้ที่มีพระคุณนะอย่างพ่อแม่เราเนี่ยเราอะไรว่าท่านก็อยู่กับเรามาเราก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะสนองคุณท่านท่านมาจากเราไปแล้วก่อนเวลาสมควรหรือสังกัดก่อนที่ว่าเราไม่มีโอกาสฉะนั้นเรื่องการมีครอบครัวการมีครองเรือนเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อโยมมีปัญหาอันนี้โยมต้องคิดฝ่ายในกุศลเลยว่าดีแล้วเราจะได้หมดทุกข์ใช่ไหมที่โยมยังตัดใจไม่ได้เพราะโยมยังรักเขายังห่วงเขายังอะไรเขาแต่คิดว่าถ้าเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อจากท่านนะโยมฉะนั้นเมื่อเขาไปแล้วก็ถือว่าจากกันตอนเป็น ไม่ใช่จากกันตอนตายแต่ว่าการจากนี้ให้มันเป็นอย่าให้เป็นอาฆาตพยาบาทอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมให้จากด้วยความเป็นมิตรก็ดีแล้วถ้าคิดว่าคนใหม่เขาดีกว่านะเราก็ต้องดูพิจารณาตัวเองว่าเราอาจจะเราไม่ดีหรือว่าอาจจะบกพร่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเชื่อเรื่องกรรมหมดกรรมของเราเมื่อหมดกรรมแล้วก็ต่างคนต่างไปนะจะฝืนกรรมกันไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะโยมนะฉะนั้นต้องตัดใจว่าโอกาสมาแล้วเราก็อยู่กันคนเดียวก็ได้ที่อยู่กับลูกก็ได้เราได้มีเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมนะอย่างนี้ดีกว่านะโยมนะตัดใจถ้าจัดใจไม่ได้เนี่ยโยมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่เราจะจัดใจได้โยมต้องนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเมื่อความห่วงความหวงความอะไรความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นในใจโยมนั่งสมาธิตั้งสติแล้วก็ดูความคิดคิดว่าอะไรคิดอยากจะไปฆ่าเขาหรือคิดอยากจะไปทำร้ายเขาทั้งสองคนหรือคิดอย่างนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกมันเป็นสิ่งที่ผิดคิดว่าขอให้เขาไปดีให้มีความสุขคนเราเนี่ยส่วนมากจะบอกว่ารักกันจริงไม่จริงถ้ารักจริงนะเขาไปมีความสุขเราก็น่าจะยินดีว่าเขาอยู่กับเราเขาไม่มีความสุขใช่ไหมพี่ตอนยุ่งก็ต้องให้เขาไปเพราะเขาชอบใช่ไหมครับไม่ใช่บอกตายแล้วบอกพี่ไปที่ชอบที่ชอบใช่อย่างนี้ก็เขาก็ไปแล้วไปที่ชอบเขาชอบอย่างนั้นเราก็ต้องน่าดีใจว่าคนที่เรารักนี่เขามีความสุขถ้าเขาอยู่กับเราเราก็ต้องคิดว่าเราให้ความสุขเขาไม่ได้เราต้องคิดอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเราเองเราปกป้องนะถ้าไม่ปกป้องนี่เขาต้องเห็นความดีของเราเราอาจจะปกป้องไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่นะเมื่อเขาไปมีความสุขเราก็น่าจะยินดีว่าโอ้ยินดีนะพี่ไปมีความสุขน้องก็พอดีใจด้วยนะอย่างนั้นเนี่ยเป็นความรักที่แท้จริงอันนี้คือหมายความว่าคนเรานี่มันมีความเห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ตัวนั้นเราก็ต้องตัดหรือว่าหมดกรรมกันนะอันนี้โยมเข้าใจนะต้องทำใจถ้าทำใจไม่ได้โยมจะทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับที่หลวงพ่อถนอมบอกว่าใครอยากจะผอมไม่ต้องไปกินยาลดความอ้วนให้สามีไปมีภรรยาน้อยหรือไม่ไปมีอะไรที่มันรับหูรับตาแล้วเรารู้เนี่ยนะเนี่ยนะจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วจะผอมเนี่ยจะขี้โคลงเลยนะไอ้เคยที่อ้วนท้วมเคยที่มีน้ำมีนวลเนี่ยดูไม่ได้เลยนะเหมือนซากศพนะโยมนะดังนั้นโยมอย่าไปเอาอย่างนั้นนะถ้าเราคิดว่าปล่อยเข้าไประยะหนึ่งถ้าเขาหมดกรรมกับคนหมายเขาเดี๋ยวเขากลับมาหาเราแต่ถ้าเราไปอาฆาตพยาบาทแล้วเขาไม่กลับมาหาเราหรอกเพราะถือว่าเราคิดว่าชาตินี้ไม่ต้องเผาผีกันแล้วนะดังนี้ข้อสองจำไปได้อะไรนะโยมก็ทำสวดพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณอ๋อใช่ใช่ก็เป็นอิติปิโสภควา
นะก่อนที่เราจะเดินธรรมยาตาหรือก่อนที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระเราก็ต้องนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วบทสวดอื่นค่อยๆว่ากันอันนี้เป็นบทนำเป็นหลักเลยว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณเมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณแล้วเนี่ยเราจะไปไหนนะมันก็มีแต่คุณไม่มีโทษหรอกนะอันนั้นโยมต้องตั้งอิติปิโสนะแล้วก็สวากขาโตมีคำท่ามที่ท่ามอีกนะครับพระท่ามว่าอีทางเมยาตินังโหโตเนี่ยเมหรืออะไรโนที่ไหนโนหรือเมเมทางเมก็นี่เป็นการสวดน้ำย่อๆนะแต่ถ้าจริงสวดน้ำจริงแล้วอิมินาบุญญะเกะอิมินาปุญญะบทใหญ่บทใหญ่อันนี้เป็นแบบรูปย่อคำย่อก็เหมือนก็รวบรัดตัดความนะแต่ที่จริงแล้วน่าจะสวดแต่จริงๆก็ในหลักๆเราไม่ใช้บาลีก็ได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องใช้บาลีใช้ภาษาใจภาษาจิตดีกว่านะถ้าใช้บาลีบางทีผิดถูกถูกครับมันก็ไม่รู้ความนะโยมนะเอาง่ายๆใช่ทางบ้านเข้านะครับโยมคล้อยจากมหาธนกรรมกลอยใจจะเริ่มทุกยมกลอยใจนมัสการงามๆหลวงพ่อทั้งสามลูกเจ้าค่ะสวัสดีคือโยมได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดโยมคือโยมอยากถามว่าแฟนโยมเนี่ยไปทำงานอยู่ที่อื่นที่นี้เขาเสียนะเจ้าค่ะเขาเสียอยู่ที่อื่นแล้วก็เอามาทำอะไรพิธีอะไรที่บ้านเสียมาตั้งไม่กี่เดือนประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยแล้วเจ้าค่ะเผาที่ไหนทีนี้โยมก็มีความใจว่าไม่ได้ดูแลสามีแล้วก็คือไปขายเกลือที่เป็นมัดนะเจ้าค่ะเห็นเข้าใจชนบุรีทีนี้เจ้าก็เลยเสียอยู่นู่นอยู่ชนก็เลยเอารถไปใส่มารถถึงยอมก็มีใจอยู่ว่าทำไมไม่ได้ดูแลกันแต่ตอนนั้นแม่เสียยอมไม่ค่อยได้ดูแลแม่เต็มที่นะเจ้าค่ะคือแม่เนี่ยอายุตั้ง90กว่าเนี่ยโยมได้ดูแลแม่แต่ทำไมพี่สามีโยมไม่ได้ดูแลแต่มันก็อยู่ข้างในใจของโยมตลอดเวลาแล้วก็โยมอยากถามพระคุณเจ้าว่าอยากไปวัดสังฆทานแต่ไปไม่ถูกเดี๋ยวถามที่หลังไมค์ก็ได้นะถามหลังไมค์นะฮัลโหลอยู่ไหมยังอยู่ไหมวางเลยก็บางทีคนเราเนี่ยอุปถัมภ์กันได้แค่นี้โยมนะมันเป็นกรรมที่เอื้อเฟื้อกันได้แค่ระยะหนึ่งงั้นเราจะไปทำอะไรแบบเป็นมาตรฐานเกณฑ์ว่าเราจะต้องดูแลคนนี้ไปจนตายหรือว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่จนช่วงพ่อแม่แก่เท่าหรือบางทีเราก็ดูได้ช่วงระยะสั้นนะมันเป็นบารมีที่อุปถัมภ์กันมาเพราะอย่างสามีโยมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูแลมันก็เพราะว่ามันมีทำกรรมกันมาแค่นี้เองของโยคนละที่ใช่แต่ว่ามันมึงคนเราก็ต้องเข้าใจนะโบราณที่ว่าปากัดตีนถีบอ่ะใช่ไหมก็ต้องไปทำหากินแต่นี้เราก็ต้องนึกถึงว่าใจเราเนี่ยอยากจะดูแลเขาใจเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาแต่โอกาสเวลามันไม่มีนะเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องค้างคาในใจแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังมีความค้างคาในใจว่าเราไม่ได้ดูแลเขาจนเขาตายเนี่ยเราก็เนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือว่าให้ทานรักษาศีลหรือว่าไปทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็อุทิศไปอย่างที่ว่ากวดน้ำไปก็เอ่ยชื่อสามีชื่ออะไรก็ถ้าสามียังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนี่ยังได้ความทุกข์ความยากความลำบากนะยังไปเวียนว่ายยังไม่ได้เวียนว่ายยังเวียนว่ายตายเกิดหรือว่ายังไปที่สงบไม่ได้หรือว่ายังเป็นสัมภเวสีอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็เนี่ยกวดน้ำทำบุญอุทิศกวดน้ำไปทำบ่อยนะถ้าเขามีบุญเก่าเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไปเสวยบุญของเขาเขาไม่รับบุญทานของเราแล้วนะแต่ว่าบุญนั้นก็ย้อนมาถึงเรา
ฉะนั้นเรื่องการอุทิศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะถ้าเราไม่อุทิศให้เนี่ยเหมือนกับญาติพี่น้องเราเนี่ยมีความหิวโหยถ้าคนอื่นทำให้มันก็ไม่เหมือนกับเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะมันเป็นสายเลือดสายเชื้อกันคนอื่นทำก็ได้นิดนิดหน่อยแต่ว่าเราทำด้วยความตั้งใจโดยตรงเลยเนี่ยเอ่ยชื่อเอ่ยน้ำเข้าไปโดยตรงเนี่ยบุญนั้นก็ได้ถึงดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นบุพกรรมนะมันเป็นบุพเพที่ว่าเขากำหนดมาแล้วคนเราเกิดมาก็ต้องรู้จักกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแค่ช่วงระยะสั้นๆหรืออาจจะอยู่ด้วยกันระยะยาวๆก็อย่างที่เคยบอกแล้วว่าทุกคนเกิดมาพบปะมาเจอกันแล้วทุกคนก็ต้องจากแม้กระทั่งกายของเราที่ว่าเป็นของเราเนี่ยเมื่อเรามีกายของเราเนี่ยเราก็ต้องจากกายของเราที่ว่าเรารักเราหวงเราทนุถนอมที่สุดกายของเรานี่เราก็ไม่อยากให้เจ็บให้ไข้ไม่ให้ร้อนไม่ให้หนาวไม่ให้อดไม่ให้อยากแต่ผลสุดท้ายแล้วทุกคนต้องทิ้งกายอันนี้กายที่เป็นผีกายที่ไม่มีลมหายใจกายที่ไม่มีวิญญาณมีแต่ธาตุที่มันย่อยสลายไปจากความเป็นธาตุย่อยสลายไปแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็จะเห็นเป็นแบบข้างหลังใช่ไหมเห็นเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันจะเป็นโครงร่างโครงกระดูกแค่นั้นเองที่เราจะไปยึดติดมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วเราได้มาพบปะพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจหรือว่าสังฆทานธรรมเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้มีวาสนาในการที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้รู้เห็นความเป็นจริงว่าพระสวดมนต์เช้ากลางวันเย็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่พึ่งพาเราไปได้ไอ้ความอื่นสิ่งของอื่นเนี่ยมันพึ่งพาไม่ได้พึ่งพาได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่บุญกุศลเนี่ยพึ่งพาได้สำคัญที่สุดต้องทำใจให้เกิดความสงบถ้าใจเกิดความสงบแล้วเนี่ยมันจะไม่วุ่นวายมันจะไม่ว้าวุ่นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ในที่สงบแล้วก็มีความสงบอยู่ในที่วุ่นวายแล้วก็ไม่วุ่นวายอยู่กับคนที่เขาไม่มีศีลเราก็อยู่ได้อยู่ที่คนเขาไม่มีศีลเราก็อยู่ได้แต่ว่าเราต้องอาศัยดูตัวเราเองดูการกระทำของเราเองฉะนั้นเราต้องมีความมานะมีความอุตสาหะบากบั่นมีความภาคความเพียรในการยืนการเดินการนั่งการนอนการประพฤติการปฏิบัติของเราให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาสามสิ่งเหล่านี้นิยมนะความทุกข์ความยากความลำบากจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเราไม่มีสามสิ่งอันนี้นิยมนะมันจะมีแต่ความเล่าร้อนเข้ามาสู่กระแสจิตของเราจิตของเรานี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะคอยลงแต่ต่ำไม่ค่อยใฝ่สูงหรอกจะใฝ่ต่ำเรื่องที่ไม่ดีก็สนใจเรื่องที่ดีๆฟังเทศฟังธรรมไม่ค่อยจำแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ต้องจดไม่ต้องจำไม่ต้องกำหนดเลยไม่ต้องกำหนดไปรู้มันเกิดขึ้นเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ตามเรามาแต่นี้เรามีสติในชาตินี้แล้วเราพบทางแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราก็จะให้มันตามเราไปต่อไปในภายภาคหน้านะความรักความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ให้มันตามเรานะสิ่งที่ให้ตามเราได้นี่คือบุญและกุศลนะคือบุญและกุศลบาปอกุศลอย่าให้ตามเราไปถ้าเรามีการประพฤติมีการปฏิบัติบาปอกุศลตามเราไม่ทันแต่ที่ตามทันเพราะอะไรเพราะเราหยุดการกระทำในการที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในการที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในการประพฤติในการปฏิบัติญาติโยมจงตั้งใจอย่าไปไขว้เขวนะบางทีบางครั้งมันมีอุปสรรคเราก็ต้องตั้งอยู่ในความภาคความเพียรวิริยะอุตสาหะบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรญาติโยมนะฉะนั้นในโอกาสอันใกล้จะถึงมาแล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์มาฆบูชาที่เรานั้นได้ร่วมกันมีกิจกรรมแล้วก็สถานที่ต่างๆตามวัดตามวาตามสถานราชการตามโรงเรียนก็มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาในวาระมาฆบูชาเราไปแล้วพวกเราก็จะเดินธรรมญาตาที่หลวงพ่อสนองท่านนำพาเราเดินมาตั้งแต่ปี2553เริ่มต้นเลยณปัจจุบันนี้เราก็ยังคงรักษาการเดินธรรมยาตราเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาแล้วก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะให้หลวงท่านมีพลานามัย
ที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเราได้สิ่งที่เราจะเกื้อหนุนได้จะเอื้อเฟื้อได้เนี่ยเราก็ร่วมกันช่วยกันนะฉะนั้นวันที่วันเสาร์ที่20เวลาตีสี่ตรงนะเราก็จะออกเดินธรรมยาตาเส้นทางก็ออกไปข้ามพระราม5ไปวัดนครอินทร์ไปวัดเขมาไปวัดสร้อยทองผ่านไปบางโพเกียกายเทเวศบางขุนพรมแล้วก็สุดท้ายเลี้ยวขวาไปท่าพระอาทิตย์ไปตั้งขบวนเสร็จแล้วก็เดินเข้าสนามหลวงเมื่อไปสนามหลวงเสร็จแล้วเราก็เวียนเทียน3รอบแล้วก็รับอาหารนิทบาตแล้วกิจกรรมของวัดสังฆทานก็มีบวชพระปีนี้ก็บวชกัน12นาคแล้วก็มีการหลอมทองคำเพื่อไปหุ้มหลวงพ่อโตที่ยังค้างๆอยู่มีการเวียนเทียนมีการประพฤติมีการปฏิบัติกันกันทั้งคืนแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ญาติโยมนั้นแต่งกายด้วยชุดขาวเป็นสัญลักษณ์เป็นอมิสบูชาเพื่อจะให้คนต่างชาติหรือว่าคนที่มาพบมาเห็นได้รู้ว่าโอ้นี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสัปดาห์มาฆบูชาฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะแต่งกายชุดขาวได้ก็ขอเชิญชวนจะได้เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธแล้วว่าเมื่อเรามีเทศกาลงานบุญงานกุศลวิสาขมาฆะอาสาฬหานี่เราก็แต่งกายเป็นชุดขาวนะขอเชิญชวนใช่ครับจากโยมเคมีกาเชียงใหม่นะเจริญทุกโยมเคมีกานมัสการหลวงพ่อทั้ง3รูปนะคะโยมมีคำถามว่าถ้าหากว่าโยมอยู่กับผู้สูงอายุเงี้ยค่ะคือโยมมาดูแลเขาแต่ทีเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความโกรธเยอะค่ะไอ้นี้พอโยมได้ปฏิบัติธรรมโยมก็ไม่เคยแบบว่าไปเถียงไปอะไรเขาอีกทีเนี้ยผู้สูงอายุคนเนี้ยท่านมีความโกรธในใจเนี่ยสูงมากก็คือว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทีเนี้ยโยมเปิดวิทยุให้เขาฟังขึ้นสังฆทานแต่ทีเนี้ยโยมก็บอกเขาบอกว่าลองฟังขึ้นดูแล้วก็คุณป้าจะได้เป็นคนอารมณ์เย็นแล้วเขากลับต่อว่าโยมว่าอะไรนะฟังแล้วว่าเธอปฏิบัติตามหรือเปล่าแต่โยมมาปฏิบัติตามก็คือโยมก็เย็นแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาว่าเราแบบนี้เราควรจะบอกให้ทำเป็นทานกับเขาอีกจะดีไหมคะหรือว่าให้เราเฉยๆไปคำถามเดียวใช่ไหมคำถามเดียวเดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุนะคะขออนุโมทนาให้พระคุณเจ้าคือคนเราเนี่ยบางทีบารมีมีแต่ว่ายังไม่เต็มดังนั้นการจะฟังเทศการจะฟังธรรมเนี่ยบางคนฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยฟังจนคุ้นจนเคยก็บางบ้านเขาก็สามีไม่ฟังภรรยาไม่ฟังลูกไม่ฟังเขาก็เปิดวิทยุเปิดไปไปสะกิดใจเขาเพราะมันฟังบ่อยๆเหมือนกับความไม่ดีเนี่ยเราทำบ่อยๆมันก็ติดเป็นนิสัยถ้าทำดีความดีก็เหมือนกันทำแล้วมันเป็นนิสัยถ้าอย่างเนี่ยคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยและคนมีอายุเนี่ยจะมาเห็นสังเกตหลายคนเลยจะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากที่สุดเป็นคนที่แบบใครไม่อยากเข้าใกล้ด้วยนะแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งสามีแม้กระทั่งภรรยานี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยเพราะอะไรทำอะไรไม่ถูกก็ด่าแบบหยาบๆคล้ายๆนะอาตมาประสบพบเห็นมาแล้วแต่ต่างจากคนที่ประพฤติปฏิบัติจะสงบเสงี่ยมใครจะทำอะไรก็ใช่เหมือนครูบาอาจารย์ของเรานี่เห็นไหมใครจะพลิกซ้ายพลิกขวาใครจะทำอะไรให้เจ็บใครจะทำอะไรค่อยใครจะทำอะไรปานี่หรือหยาบท่านก็ไม่พูดไม่บ่นเลยนะท่านจะมีโอ้สาธุโมทนาสาธุกับเรานะที่อุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนั้นคนเราถ้าอยากจะหากให้คนอื่นเขารักใคร่หรืออยากจะให้คนอื่นเขาอยากอยู่ใกล้เนี่ยอยากจะมีมิตรเราก็ต้องแสดงความมีเมตตาก่อนนะอ่อนโยนคำพูดนี่สำคัญที่สุดนะแล้วอย่างโยมเนี่ยโยมคิดถูกแล้วเขาถามว่าเราปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเราก็บอกปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้แล้วโยมก็ใจเย็นขนาดนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยความมานะหน่อยพูดง่ายๆจะสั่งสอนใครไม่ใช่พูดคำเดียวสองคำมันจะสำเร็จไม่ใช่นะก็เหมือนกับสีซอยควายฟังอะนะควายมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่คล้ายๆกับมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเขาถ้าเขามีบุญมีวาสนามีบารมีเขาก็ต้องรู้ก็ต้องเห็นก็ต้องเข้าใจในธรรมะนะโยมนะงั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยให้ทำเป็นทานก็เปิดวิทยุให้เขาฟังนี่แหละแล้วก็บอกเนี่ย
เราปฏิบัติแล้วเนี่ยจากก่อนนี้เราเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่อะไรโมโหฉุนเฉียวเป็นคนที่ขี้น้อยใจเป็นคนที่ไม่มีความขยันไม่มีความอดทนไม่มีความมุมานะแต่เราเมื่อฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรามีความอดทนมีขันตินะมันมีอะไรดีขึ้นกับชีวิตก่อนที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินะญาติโยมอย่าท้อแท้ท้อถอยนะให้ทำเป็นทานดีที่สุดแล้วให้ทำเป็นทานดีกว่าให้ทานอย่างอื่นแล้วก็ให้อภัยทานนี้เป็นทานที่สุดยอดนะที่เรานั้นทำกันได้ยากนะให้โดยความไม่โกรธให้โดยมีความอาฆาตพยาบาทมีสายเข้านะโยมแท่งจันทร์จากนครท่อนะ เจริญทุกโยมแท่งจันกล่าวนมัสการเจ้าค่ะพอดีว่าโยมมีข้อสงสัยด้วยโยมเกิดภาพนิมิตในขณะในชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่ในเวลาปฏิบัติเจ้าค่ะก็เป็นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในขณะที่เราทำจิตบ้างหรือว่าในขณะที่เราสนทนาต่อผู้อื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาพนิมิตที่ไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นเป็นภาพนิมิตที่เราเอาเท้าไปถูกหน้าบิดามารดาบ้างหรือว่าถูกหน้าพระคุณเจ้าบ้างในขณะที่เราสนทนาด้วยหรือไม่ก็เป็นภาพนิมิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอยู่ปลายเท้าเราบ้างอย่างนี้ค่ะบางทีเราจะกราบหนังสือสวดมนต์ก็เป็นภาพนิมิตว่าเอาเท้าไปเหยียบหนังสือสวดมนต์บ้างแบบนี้เกิดอยู่บ่อยๆในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เจ้าค่ะหรือจะเจริญเช่นไรหรือเจ้าคะเดี๋ยวว่าไงทำสุดท้ายเนี่ยว่าไงไม่ชัดตอนท้ายว่าไงนะมันอยู่ไหมไม่ทราบว่าโยมพึงจะควรแก้ไขเช่นไรหรือเจ้าคะจะแก้ไขยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะทำหนึ่งตอบมันนิมิตเป็นสมาธิใช่คือจิตเป็นสมาธินิดๆหน่อยๆจะเกิดนิมิตใช่คือนิมิตตัวเนี้ยนิมิตติดตามมันก็ไม่จริงมันก็มีใช่จริงก็มีแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปยึดติดเราก็เห็นหรือรู้เราก็เฉยเห็นก็เฉยไปคืออย่าไปยึดติดกับนิมิตนี่ถ้าเรายึดติดมันก็จะเกิดอยู่เรื่อยๆจะไปหลงครับถ้าติดนิมิตนี่ต่อไปเราก็จะอาจจะวิปลาสได้เชื่อถ้าไปเชื่อสักวันเดียวเห็นบ่อยๆก็จะเชื่อพอเชื่อก็ใจคอไม่ดีมันก็อยู่ที่ตอนที่เรามีสติเนี่ยตอนที่เรามีสัมปชัญญะจิตใจเราไปฝ่ายทางแบบต่ำนั้นหรือเปล่าไปทำกระทำอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องดูพื้นไปเองของจิตใจใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นบางทีอาจจะเป็นมารแบบคล้ายๆเป็นนิมิตที่แบบมันอาจจะมีในจิตลึกๆดั้งเดิมใช่อาจจะมีมันจะมาปรากฏให้เราใช่ดังนั้นก็ไม่ต้องไปเชื่อโยมเห็นก็สักเท่าไหร่เห็นไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปอะไรแต่ณปัจจุบันที่เรามีการพูดการปฏิบัติจิตใจของเราไม่คิดไปล่วงละเมิดขนาดนั้นนะอันนี้ไม่เป็นฝ่ายอกุศลทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นนิมิตเนี่ยบางทีทั้งมีทั้งกุศลทั้งไม่ใช่กุศลนะเป็นมีทั้งบุญทั้งบาปแต่ถ้านักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะเกิดเป็นคล้ายๆกรรมที่เราเคยกระทำต่อสัตว์ต่อใครก็แล้วแต่มันก็เป็นไปได้นะอย่างเราปฏิบัติเนี่ยบางทีเราเคยไปฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นนิมิตหมายก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรมาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยทีนี้เรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นเราก็แผ่เมตตาอาศัยแผ่เมตตาไม่ต้องไปคิดว่ามันนั่นมันเป็นสิ่งที่เราเคยทำหรือไม่เคยทำเพราะเราก็ไม่มีเครื่องยืนยันแต่ว่านิมิตที่มันไม่ดีนิมิตที่ว่ามันทำให้เรานั้นมาไม่สบายใจเนี่ยเราก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปสนใจมันพูดง่ายๆนั้นนิมิตเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งสมาธิก็ได้หรือตอนที่เราไม่นั่งสมาธิก็ได้เกิดขึ้นตอนจิตเราสงบเนี่ยนิมิตมันติดเขาเรียกว่าอุกขานิมิตเป็นนิมิตที่ติดตาเห็นบางทีก็เป็นเสียงเข้ามาที่หูเราพูดให้เราสอนให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราไปเชื่อมันใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องจริงแต่พอนานเข้านานเข้าพอเราไปยึดพอความไปยึดเนี่ยเขาเรียกความหลงนะหลงเสร็จตอนนี้มันก็เลยทำให้เป็นของหลอกนะฉะนั้นนักปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็เฉยอย่างหลวงปู่สังวาลท่านพูดคำนี้สองคำง่ายๆรู้เฉยแต่ว่าการกระทำมันยาก
คนเราที่จะรู้แล้วเฉยนี่มันทำได้ยากแต่ว่าก็ไม่ยากถ้าเราประพฤติปฏิบัติถ้าเราฝึกเราหัดสิ่งไหนที่เราไม่เคยทำสิ่งไหนที่เราไม่เคยเป็นเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดเหมือนหลวงปู่ทั้งวานหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ท่านฝึกหัดไงท่านมีครูบาอาจารย์ท่านมีความปรารภความเพียรท่านไปอยู่ในป่าในเขาหลวงปู่ทั้งวานไปอยู่ในป่าช้ากี่ปีนะท่านประพฤติปฏิบัติอยู่องค์เดียวนะไม่พูดไม่จาอะไรกับใครบิณฑบาตเสร็จก็เอาอาหารไปให้อาจารย์ท่านแล้วท่านก็เข้าภาวนาเนี่ยอยู่ป่าช้าอย่างนั้นหลวงพ่อสนองก็เข้าห้องนะ4ปี5ปีไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครเลยจากความไม่รู้เนี่ยท่านก็รู้เลยท่านจะรู้อะไรก่อนรู้จิตใจของท่านก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จิตใจของท่านคือจะรู้ก่อนแล้วเข้าไปรู้ถึงเรื่องภายนอกแต่สำคัญที่สุดคนเราต้องรู้เรื่องจิตใจของตัวเราเองก่อนรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนว่าเรานั้นมีจริตอะไรมันอยู่ในจิตใจเรามากเป็นคนโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตราคะจริตหรือพุทธะจริตหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้จริตก็คือหมายความว่าทำจนเกิดความเคยชินหรือสิ่งที่มันติดตัวเรามาฉะนั้นนิมิตอย่าไปเชื่อเป็นของเล่นๆเห็นแล้วก็เฉยได้นะถ้าพิสูจน์ได้ก็ค่อยเชื่อยังพูดสังหวานท่านเพราะว่านิมิตไปนะครับนิมิตว่าจะมีคนมาวัดจะมาทอดพระป่าท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ประมาณสัก9โมงจะมีคนมานะหุงข้าวไว้ท่านพูดไงให้บอกให้แม่ชีหุงข้าวบอกคนมันจะมาประมาณสัก50คนอย่างเงี้ยพอสร้างไว้เพราะจริงๆแล้วท่านเคยเห็นมาแล้วว่าเคยนิมิตที่ว่ามีคนมาลูบหัวท่านนะหรือว่าเอามือมามุ่นท่านท่านเห็นแล้วเอามันจริงถ้าอย่างนั้นจริงก็เชื่อได้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าอย่าไปเชื่อนิมิตแต่อันนี้พิสูจน์ได้ครับมันเป็นเรื่องจริงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาประมาณ9โมงแต่พอถึงเวลานั้นมีคนมาครับหุงข้าวรอเลยมาทอดพระป่าก็คนที่มาเขาก็แปลกใจไม่ได้มาแจ้งนะจะมีข้าวให้กินด้วยแต่เขาก็แปลกใจเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วมันก็มาจริงๆก็คือแม่ก็ต้องได้แน่ครับอย่างนั้นคือต้องทำจิตให้ได้แน่ใช่อย่างนี้พวกเรานี่อย่างถ้าโยมคิดว่าระดับจิตที่โยมได้สู่สมาธิแน่วแน่ไม่อารมณ์สมาธิไม่เสื่อมเลยเนี่ยแบบเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมันก็เป็นจริงได้แต่ว่าถ้าเรายังลงมือไม่ปฏิบัติอารมณ์ของเรายังไม่นิ่งเนี่ยมันยังมีแกว่งๆอย่างนี้เชื่อไม่ได้หรอกนะอย่างนะเรื่องสมาธิไม่ต้องเชื่อมียังอยู่ไหมมีอยู่ท่านที่เป็นคนส่วนมากก็จะติดสมาธิเพราะอะไรบางทีมันเป็นของเอามิตรสายเข้ามาแล้วโยมลุงโรจน์จากการเชียงดาวเจริญพรโยมลุงโรจน์ฮัลโหลจ้าสวัสดีนมัสการพระอาจารย์ลูกๆครับจ้าสวัสดีพอดีผมตะกี้ผมฟังกำลังฟังอยู่แล้วพอดีผมได้ยินน้องผู้หญิงเขาโทรเข้ามาเรื่องนิมิตของเขาว่าเขาเห็นเป็นภาพแบบนั้นผมก็เลยอยากจะให้กำลังใจเขาว่าอย่าไปคิดมากนะแล้วอย่าไปท้อแท้เพราะผมก็เคยเป็นครับหลวงพ่อใช่เรื่องธรรมดาผมไปไหว้พระเนี่ยหลวงพ่อคือผมไปไหว้พระนี่นะผมไหว้ไปกราบไปผมก็ด่าในใจแบบอยากคลายเลยนะนิวรณ์ไม่กระทั่งพ่อแม่ผมเองเหมือนกันผมกราบอยู่เนี่ยผมเอาของไปเยี่ยมท่านผมกราบอยู่ในใจส่วนลึกไม่รู้จิตดวงไหนไม่รู้นะครับนิวรณ์ผมเป็นมาเป็น10ปีแล้วมันก็ด่าพ่อด่าแม่แบบอยากคลายอยู่ในใจส่วนลึกอ่ะแต่ว่าในนี้ว่าผมก็เลยเดี๋ยวผมจะฟังทางสายนะหลวงพ่อเนาะผมพูดตัดเดี๋ยวพอโทรศัพท์ผมจะหมดเงินด้วยจ้าไม่เป็นไรผมอยากจะให้กำลังใจน้องเขาว่าไม่ต้องไปวิตกนะเอาจิตส่วนดีเข้าสู้เอาจิตส่วนดีที่ของเราบอกว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกพ่อแม่ถ้าสิ่งที่ลูกคิดหรืออะไรเป็นดวงจิตที่วิปลาสของลูกก็ขอให้ช่วยรักษาลูกด้วยลูกจะปฏิบัติไปเรื่อยๆทำแบบนี้น้องอย่าวิตกนะไม่ต้องกลัวเพราะพี่เคยเป็นแล้วมันก็หายด้วยการจิตที่มุ่งมั่นของเราที่เราจะปฏิบัตินี่แหละนะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวผมขอฟังทั้งสายแล้วก็ปฏิตังผมจะหมดด้วยมันก็เป็นนิวรณ์อาฆาตพยาบาททุกคนเป็นทั้งนั้นผมก็เคยเป็นครับก็อย่างที่โยมผู้ชายคิดว่าด่ากระทั่งพ่อกระทั่งแม่ใช่ไหมนี่จิตที่มันเป็นฝ่ายอกุศลเป็นจิตที่มันแบบคล้ายๆเป็นจิตที่บาปอ่ะนะฉะนั้นจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะมีจิตที่ดีจิตที่ฝ่ายดีจิตที่ไม่ฝ่ายดีมันอยู่ในกายของเราเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจิตที่มันฆาตพยาบาทเนี่ยก็เลยรู้ว่าโอ้ยไอ้จิตของเรานี่มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดี
ฉะนั้นเมื่อเรามาพึ่งปฏิบัติแล้วเราก็ฝ่ายในจิตที่ดีสิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นได้เพราะมันอยู่ในใจของเราอยู่ในจิตของเรามันมีใครก็มันยังอยู่ข้างในแต่ว่าจิตเราเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆคลายไปเองเพราะเราฝ่ายดีเราฝ่ายในเรื่องของการประพฤติในการปฏิบัติเราฝ่ายในกุศลอกุศลเรารู้แล้วก็เฉยมันเฉยๆก็เลยรู้ว่าคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าจิตของเขาเนี่ยมันจะมีความเหลวแหลกจิตมีที่ความหลากหลายจิตที่มีที่ดีไม่ดีนะจิตที่มันเป็นฝ่ายอกุศลขนาดบิดามารดาผู้ให้กำเนิดก็ยังด่ายังว่าได้ทำไมไม่สรรเสริญนะแต่เมื่อนักปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะมีจิตแต่ว่าโอ้สงสารพ่อสงสารแม่นะฉะนั้นพระบางองค์เนี่ยพอปฏิบัติได้สมาธิแล้วสึกบอกว่าถามว่าสึกทำไมจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่สงสารเลยก็บอกว่าเออท่านอยู่เงี้ยดีแล้วพ่อแม่จะสบายใจกว่านะฉะนั้นจิตมันที่มันปฏิบัติเข้าถึงที่แล้วเนี่ยมันจะมีความเมตตาไอ้จิตดวงที่มันเป็นฝ่ายอกุศลก็อย่าไปสนใจแล้วอย่าไปทุกข์ใจกับมันเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตจิตที่มันเป็นผู้คิดที่ปรุงแต่งมันเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าเนี่ยเราก็เอาแต่สิ่งที่ดีป้อนเข้าไปนะเหมือนกับน้ำในแก้วเราที่มันขุ่นที่มันไม่สกปรกที่มันสกปรกเราก็พยายามเติมน้ำดีเข้าไปเติมน้ำดีเข้าไปเรื่อยๆจนไปเจือจนไปผสมประสานกันจนไม่เห็นความสกปรกนะฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็รู้โอ้โหนี่นะจิตมนุษย์นี่โอ้โหมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งละเอียดมีทั้งหยาบนะมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเนี่ยฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานักประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นสมาธิเบื้องต้นถ้าจิตมันสงบนิดมันจะเอ็นนู่นเอ็นนี่ใช่มันก็เป็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์วิตกวิจารอะไรสงสัยลังเลง่วงเหงาห้องนอนนะอาฆาตพยาบาทใช่ไหมก็มันจะเห็นภาพบางครั้งบางทีก็ได้ยินเสียงใช่บางทีก็มาหลอกเราครับว่าจะมานั่งทำไมนั่งจะได้อะไรเนี่ยเนื่องถ้าเราไปคิดว่าอันนี้เป็นของจริงไม่ได้ดังนั้นจิตต้องใฝ่ในกุศลมันจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่เชื่อเราก็ยิ่งบอกยิ่งว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องเอายกขึ้นมาว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะจิตใจของเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นนิมิตตัวนี้นิมิตชั่วร้ายอันนี้ก็ให้มันดับไปให้มันสูญไปแต่ใจจริงของเรานั้นเราเคารพบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาของเราเราเคารพบูชาอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะโยมนะก็ให้เป็นกำลังใจกันเนี่ยอย่างที่หลวงพี่ชายมีประสบการณ์ก็เล่าประสบการณ์ว่าเป็นอย่างนี้นะบางครั้งบางคราความสงสัยลังเลเนี่ยมันก็เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายก็เป็นนิวรณ์นะเป็นนิวรณ์มันผ่านกันทุกคนแหละถ้านักประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะโยมนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีสติรู้อย่างที่พูดกี้เนี่ยหลวงปู่ท่านว่าว่ารู้เฉยหลวงพ่อสงน้องบอกว่าให้สงบให้เป็นให้เย็นให้ได้ อย่างนี้เราก็อยู่กับใครก็ได้ไม่เดือดร้อนโยมนะอันนี้กิจการของวัดสังฆทานอีกรายการหนึ่งก็จะให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนานะก็จะไปกราบพระสังเวชนียสถานทั้ง4ที่ที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพานฉะนั้นใครได้ไปสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลเนี่ยคนเหล่านั้นนะสุคติเป็นอันหวังได้ไม่ไปนรกแล้วเพราะว่าเป็นที่พุทธเจ้าได้ประสูติเกิดขึ้นในโลกนี้อุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นที่พุทธเจ้าได้นั่งบำเพ็ญเพียรมาด้วยความอุตสาหะด้วยความวิริยะด้วยความอดทนอดกั้นเป็นที่ที่พระเจ้าท่านได้มาแสดงธรรมนะโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็เป็นที่ที่เรานั้นได้รู้ธรรมะกันก็เพราะว่าท่านได้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นที่ท่านได้ละสังขารปรินิพพานไปนะนั้นเมื่อเราไปไหว้ทั้ง4สังเวชสถานนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าถึงบุญที่แท้จริงนะนี่ถ้ามีสั่งสั้นอะไรต่างๆโยมเก่งก่อทั้งหมดเจริญทุกโยมเก่งครับกับนมัสการหลวงพ่อครับสวัสดีครับผมอยากจะถามครับคือว่าผมอยากจะลดความคิดผิดหลงผิดที่มีอยู่ในใจครับคือมันมีแบบว่าติดในเครื่องเล่นของใจครับ
คือว่าผมอยากจะเจริญมรณานุสติครับจะเจริญยังไงดีครับขอฟังทางทีวีนะครับผมครับก็ต้องนึกถึงความตายนะต้องดูความตายเราต้องลองตายดูคือบางครั้งเรานอนอยู่ต้องดูตัวเองตายนะลองตายสมมุติไปก่อนว่าตายพวกเคยทำนอนคิดว่าเราตายอยู่ตอนเนี้ยแต่แล้วตายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างก็ดูไปเรื่อยๆว่าใจเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะกลัวไหมถ้าเกิดมันตายจริงๆแล้วหลับตาเลยมันมืดหมดคิดว่าเรานอนอยู่ในโรงตอนนี้เขาใส่โรงไว้เราก็นอนอยู่ก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆเอ๊ะถ้ามันตายจริงเกิดถ้าเราตายจริงแล้วใครมาไส้ไว้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราฟื้นมาจะมีใครรู้ไหมว่าเราตายหรือว่าเราฟื้นแล้วก็กลัวยังก็คิดจนนักเข้าก็ถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่กลัวใช่มันจะปล่อยระวังได้พอมีคนมาบอกเราว่าเราจะตายมันก็ไม่กลัวนะเพราะเคยหมอบอกผมว่าผมจะตายคุณวุฒิชัยหมอเสียใจด้วยนะคุณวุฒิชัยอายุอีกไม่นานหรอกถ้ากินข้าวได้ก็อยู่สักพักถ้ากินไม่ได้ก็ไม่นานก็ไม่กี่วันก็ไม่กลัวนะครับถ้าเราไม่เคยทำไว้ก่อนเพราะว่าก็คิดว่าต้องกลัวตอนนี้ทำบ่อยๆก็จะไม่กลัวเดี๋ยวเราเข้าเบรกที่สองตอนนี้ขอพักช่วงระยะหนึ่งก็เดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ในเบรกหน้าโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้วันมาฆบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เวลา 3:30 นาทีพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนนำสวดมนต์เวลา 8:00 นเวียนเทียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารพระคุณเจ้าณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ผู้อาสาถือธงผู้ร่วมเดินทุกท่านแจ้งชื่อที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999 024961160ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำไมต้องให้มีคำตอบและมีสาระธรรมขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามรับชมได้ในรายการใจฟ้าศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญ
สามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเบรกนี้เป็นเบรกที่ซ่องเริ่มเบรกที่ซ่องถ้ามีธรรมะจะปรึกษาก็โทรศัพท์มาที่024961163ฝากคำถามไว้ที่024961160แล้วก็มี SMS 4221080รัฐการครับหลวงพ่อแล้วก็ที่ค้างไว้เรื่องมรณานุสติพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดแสดงไว้ว่าให้พวกเรานี่ลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่นึกความตายวันละกี่ครั้งหรือว่าวันละกี่เดือนหรือวันละกี่ปีกี่เดือนกี่ปีไม่ใช่ให้เราลึกถึงความตายโดยตลอดเนี่ยเมื่อลึกถึงความตายแล้วคนเรามันจะละละได้หมดทุกอย่างใช่ไหมถ้าคนเราที่ปัจจุบันนี้ก็คิดว่าไม่ตายไงคิดว่าไม่ตายก็จะสะสมเพื่อความสุขสบายให้แก่ตัวเองถ้าเราคิดว่าอีกไม่ถึง 5-60 ปีเราก็คงตายแล้วเมื่อตายไปแล้วนี่เราจะเอาอะไรไปได้แต่นั้นก็ต้องคิดแล้วว่าเวลาจะตายมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะตายวันนั้นวันนี้ไม่บอกสถานที่ไม่บอกเวลาด้วยปรับถ้าเราหมดอายุมันก็ตายแล้วบางทีความตายเนี่ยมันเกิดเพราะความประมาทในชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับที่เราได้ข่าวกันเทศกาลงานปีใหม่สงกรานต์อะไรแล้วแต่ที่ขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปตายกันเป็นเรื่องที่สถิติขึ้นสูงมากว่าตายเท่านั้นตายเท่านี้แล้วพิการอีกเท่าไหร่ก็เพราะว่าคนเราประมาทในความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะเร่งเนี่ย
ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เราเนี่ยมีศีลให้เราเนี่ยมีธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าไม่นึกถึงความตายแล้วเนี่ยมันไม่อะไรก็ไม่ละสงสารหรอกแต่มันก็ยังอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรานึกถึงความตายแล้วเนี่ยมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอเรานึกถึงความตายแล้วเราไม่มีลมหายใจเราจะทำอะไรได้ไม่ได้ใช่ไหมเราจะให้ทานก็ให้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาไม่ได้จะภาวนาก็ปฏิบัติไม่ได้แต่เมื่อตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยจะทำอะไรก่อนตายที่จะให้มันมีความดีก่อนที่จะชีวิตจะหาไม่ก็ต้องเล่นทานบารมีเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะศีลเป็นเรื่องตามภาวนาเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องทำกันท่านพุทธเจ้าสอนเราให้เราเลยนึกถึงความตายก็เป็น อีกอันนึงที่เราเป็นกรรมฐานมรณานุสติให้เลยนึกถึงความตายแต่คนเราจะเลยนึกถึงความตายได้หรือไม่ก็อยู่อุปนิสัยจริตนิสัยเหมือนกันนะเหมือนบางคนที่จะพิจารณาเห็นอสุภะเห็นเป็นปฏิกูลเนี่ยบางทีก็ไม่ได้นั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดคือให้มีสติระลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ประมาทในญาติโยมทางบ้านโยมพรทิพย์สมุทรสงครามเจริญสุขโยมพรทิพย์ฮัลโหลได้ยินโยมได้ยินคือเมื่อคืนเนี่ยนะคะตอนประมาณสักทีหนึ่งอะค่ะดูโทรทัศน์แบบที่หลวงพ่อสนองคณะนะคะฮัลโหลได้ยินโยมพูดได้เลยได้ยินได้ยินค่ะแล้วพอดีประมาณสักทีสองได้หนูก็เข้าหนูก็สวดมนต์เสร็จหนูก็นอนนะคะสวดมนต์เสร็จก็นอนแล้วก็พิจารณากายที่นอนนะคะนอนแล้วก็พิจารณากายด้วยไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอายุประมาณ5หนูเกิด01อะค่ะแล้วหนูก็เคยบวชชีมาแล้วที่วัดช่างลมราชบุรีนะคะเป็นวัดที่สอนทางด้านนี้เหมือนกันนะคะคือทุกเวลาของเราจะเป็นการปฏิบัติหมดอย่างเงี้ยก็เบื่อจุดประมาณ3ปีค่ะแล้วก็สึกออกมาใช้ชีวิตทางด้านนี้ปกติเงี้ยค่ะนี่หนูก็นอนหลับแต่ว่าในสภาพจิตของหนูคิดหนูไม่ได้หลับนะคะหนูเห็นหลวงพ่อสนองไงค่ะท่านพาไปเที่ยววัดสังฆทานแล้วค่ะหนูคล้องใจที่ว่าหนูไปหรือเปล่าแค่นั้นหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่อได้ยินนะคะโอเคได้ยินไหมคะได้ยินหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่อจะต้องตอบนะคะเดี๋ยวหนูจะฟังทางทีวีว่าถ้าคือคำตอบของหลวงพ่อเนี่ยถ้าตรงกับที่หนูไปเห็นไปรับรู้ที่หนูคุยกับหลวงพ่อสนองก็คือหนูไม่ได้ฝันไปหนูไปจริงๆแล้วหนูถามอีกข้อนึงคือหลวงพ่อสนองสังขารของท่านน่ะในโรงถามท่านในโรงนะคะท่านใส่แว่นหรือเปล่าแค่นี้นะคะหนูถามมีที่หนูมีคำถามถามหลวงพ่อแค่สองข้อแค่นี้ค่ะแล้วหนูก็เป็นลูกศิษย์ทางหลวงพ่อสนองแต่ว่าหนูไม่ทันหลวงพ่อสังวานนะคะแล้วก็หลวงพ่อคลินแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เนี่ยตอนนี้หนูฟังวัดสังฆทานหนูตกงานนะคะหนูตกงานมาได้สองเดือนแล้วหนูฟังธรรมะของพ่อตลอดเวลาค่ะทีนี้หนูมีข้อข้องใจถามในด้านปฏิบัติไงหนูก็พยายามปฏิบัติทุกอย่างหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรหนูก็ทำทุกอย่างคือในด้านปฏิบัติไงหนูเชื่อว่าหนูทำได้แต่หนูมีข้อสองมีคำถามแค่สองข้อที่หนูข้องใจว่าหลวงพ่อพาหนูไปเที่ยววัดสังฆทานจริงหรือเปล่าแค่นั้นนะคะคือหลวงพ่อไพรินทร์อายุเท่าไหร่แล้วก็พ่อก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตคือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอคนเรามีสติเรียกสติเต็มเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่หลับอันนี้ก็คลายนิมิตนะครับโยมกันนิมิตบางทีก็เป็นได้บางทีก็ไม่เป็นไม่ได้นะแกต้องไล่ว่าจริงหรือว่าที่แกมาก็ไปมาที่จิตไงครับมาที่จิตไม่ได้มาแต่ว่าเราจะยืนยันได้หรือเปล่าว่าเป็นจิตที่แท้จริงหรือเป็นจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นเราก็ตอบไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ประสบกับกรณีนี้ถ้าเคยมา
เขาอยากรู้ว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่เขาคงจะคุยกันมาว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่าถ้าจริงคงจะตรงอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะไปเอาเรื่องนั้นเหรอก็อายุตอนนี้ก็68นะ68ก็ไม่ต้องไปแทงหวยนะไม่ถูกหรอก68และอีกข้ออะไรนะถ้ามาหลวงพ่อใส่ไว้หรือบ้านที่อยู่ในโรงไม่ได้ใส่นะใส่ครับใส่ครับใส่แว่นเดิมนะที่ท่านใส่อยู่นะผมไม่ได้สังเกตจำไม่ได้ใครใส่ให้ผมใส่ให้คือตอนที่ท่านป่วยอยู่แว่นก็วางอยู่บนหัวนอนพอท่านสิ้นแต่งตัวเรียบร้อยผมก็เอาแว่นใส่ให้อาโยมก็ได้ยินคำตอบแล้วนะตัวไปจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่จิตมันมาแล้วตอนนี้จริงไม่จริงก็แล้วแต่โยมพิจารณาเอากันแล้วก็จะมา68หลวงพ่อสนองใส่แว่นนะถ้าจริงแว่นอันที่ท่านใส่ประจำนั่นแหละครับนะเดี๋ยวทดลองจิตของตัวเองว่าตัวเองได้มาเพราะสารจริงว่านิมิตนั้นมันจริงเปล่าครับพอดีมีไส้มาจากทางบ้านโยมทิติพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะเจริญสุขโยมทิติพรค่ะกราบนมัสการค่ะคือหนูอยู่ที่บ้านค่ะหนูฟังดูทีวีก็เปิดทีวีแล้วเห็นหลวงพ่อให้ธรรมะนะคะคือหนูอยากทำแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำได้เท่าไหร่แต่ว่าหนูอยากถามหลวงพ่อว่าวันตอนค่ำมาทุกวันหนูจะขึ้นหิ้งพระสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณว่าพระหงมหากาแล้วก็คิมันชรแต่ทุกวันนี้หนูเพิ่มพระคันตปิฎกด้วยแต่ว่าหนูก็หยาดน้ำแผ่เมตตาสรรพสัตว์แผ่เมตตาให้ตัวเองอันนี้หนูทำอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องที่สุดจะทำเรื่อยๆไปว่าแล้วสวดมนต์แล้วเราจิตเราเป็นสมาธิหรือเปล่าจิตได้อยู่ตรงไหนการหนูอยากถามหลวงพ่อเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเวลาเรานั่งสมาธิหนูนั่งได้ไม่นานค่ะมีอะไรมากวนหนีแต่ว่าเวลาหนูทำงานกิจกรรมประจำวันเนี่ยหนูจะมีพุทโธอยู่แต่ว่าบางทีก็มีแล้วหนูก็รู้ว่าตัวมารเจ้ากรรมในเวรเราเขาไม่อยากให้เราทำแล้วหนูก็พยายามจะเอาพุทโธมาแทรกเวลาหนูขึ้นที่พระไปทำบุญที่ไหนหนูก็ภาวนาว่าให้พุทโธอยู่ในลมหายใจของลูกตลอดให้พุทโธชนะทุกสิ่งทุกอย่างปัดเป่าเรื่องความโกรธหนูก็พูดไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้หนูสบายใจขึ้นหนูก็ไม่รู้ว่าน้อยมากเท่าไหร่แต่ว่าบางทีนั่งสมาธิมันนั่งได้ไม่นานค่ะหลวงพ่อแต่เมื่อเวลาเราทำงานกิจกรรมเนี่ยเรามีพุทโธอยู่ค่ะแต่ว่าการที่หนูไหว้พระสวดมนต์นี้หนูทำถูกไหมคะแล้วหนูจะทำยังไงหนูจะดีขึ้นกว่านี้คะก็ไหว้พระสวดมนต์เราก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แต่ว่าถามว่าถ้าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราไม่มีสมาธิมันก็กลายเหมือนกับเป็นนกแก้วนกขุนทองนะเพราะอาตมาใหม่ๆเนี่ยมาบวชใหม่ๆเนี่ยไหว้พระสวดมนต์จริงแต่ว่าจิตมันไม่อยู่กับกายจิตมันไม่อยู่กับคำสวดแล้วของเราเนี่ยมันสวดแปลถ้าจิตเราอยู่กับกายอยู่คำสวดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้ความหมายถ้าเรารู้ความหมายมันก็จะเป็นความรู้เหมือนกันนะโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยสมัยก่อนเราไม่รู้เลยแต่เมื่อเรามามีสติอยู่กับคำสวดเราก็รู้ว่าความหมายคืออะไรขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะแต่นี่สำคัญว่าถ้าเราสั่งถ้าว่าสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ก็เป็นสมาธินะถ้าเราสวดมนต์แล้วเป็นสมาธิมันก็จะเกิดเป็นพลานิสงส์เกิดเป็นความสงบทำให้ใจสงบนะใจเรามีความตั้งมั่นอยู่คำสวดก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราสวดมนต์ได้หลายบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ใจเราไม่มั่นใจเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นดังกับนกแก้วนกขุนทองดังนั้นบางคนเนี่ย การประพฤติการ งานประพฤติการปฏิบัติเนี่ยก็บอกในงานยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนจริตไม่ถูกกับการนั่งนะบางคนจริตอยู่กับการยืนอยู่กับการเดินบางคนก็อยู่กับการนอนได้หมดทุกอย่างเลยฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลสงสัยอะไรทำได้ทำไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้มีสตินี่เราจะฝึกสติได้ไม่เผยสติเราก็ต้องมีภาวนาเหมือนอย่างโยมทำงานก็พุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตเรามีพุทโธแล้วเนี่ย
ความคิดอื่นความปรุงแต่งอื่นมันไม่เข้ามาสู่จิตใจเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันมีงานการทำอยู่แล้วคือมีหลักของคำว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีพุทโธเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์อื่นนะความคิดอื่นก็เข้ามาแทรกฉะนั้นจิตเนี่ยมีหน้าที่คิดมีหน้าที่ปรุงแต่งมีหน้าที่ทำนู่นทำนี่นั้นแล้วเราก็เลยเอาจิตเนี่ยให้มันมีหน้าที่ในการที่จะภาวนาภาวนาอะไรพุทโธ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 จิตที่มีตัวรู้จิตที่มีตัวตื่นจิตที่เป็นจิตที่เบิกบานแล้วจากการที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นสิ่งที่โยมทำไปเนี่ยโยมทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอย่างที่ทำแต่ว่าถ้าสวดมนต์ก็ขอให้มีสติมีสมาธินะมีตัวรู้ว่าเราสวดอะไรนะสวดบทไหนเราก็รู้ความหมายนะถ้าโยมไม่รู้ความหมายก็รู้ว่าเออเราสวดอะไรชินะบัญชรนะมันขึ้นต้นด้วยอะไรนะมันมีบทอะไรบ้างนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆโยมนะทำไปเรื่อยจนกว่าเราจะรู้เราจะเห็นตอนนี้เราจะรู้เห็นอะไรก็รู้เห็นความคิดของตัวเองรู้จิตของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมคนเราถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่รู้จิตตัวเองนี่มันก็ไม่สามารถจะบังคับมันจะอะไรได้จิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาถ้าจิตมันเป็นนายเสร็จแล้วเนี่ยจิตก็จะบังคับเราให้เราไปไหนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมันไม่บังคับให้เราไป เล่นไพ่ไม่บังคับให้เราไปเสพสุรายาเมาไม่บังคับให้เราเนี่ยไปลักขโมยเขาไม่บังคับให้เราเนี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปดื่มสุรายาเมาเนี่ยจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยจิตที่เป็นนายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราทำไปด้วยพระจิตแต่ว่าเราไม่สามารถมีสติรู้ไงจิตมันไม่ได้ไปสั่งก่อนเหมือนกับเราจะยืนเนี่ยถ้าเราจิตมันเป็นนายแล้วเราก็จะสั่งกายกำหนดรู้เหมือนกับที่เราเข้าข้องกันจะย่างเหยียดกูรู้เดินดื่มกินฉันอะไรพวกนี้จิตก็จะสั่งก่อนจิตสั่งกายว่าเออจะยืนแล้วนะกำหนดรู้ยืนแล้วก็แต่ว่าต้องให้มีสติรู้ทำแบบช้าๆถ้าทำเร็วๆนี่บางทีตามไม่ทันฉะนั้นถ้าฝึกหัดแล้วเนี่ยจากความช้าเนี่ยพอฝึกดีๆแล้วเนี่ยจิตจะเป็นนายจะรู้จะลุกจะรู้เลยนะแต่ว่าใหม่ๆก็ต้องกำหนดรู้ก่อนเหมือนกับใช้คำภาวนาว่าจะยืนหนออะไรพวกนี้จะเดินหนอจะย่างหนออะไรที่เขาใช้เช่นคำว่าหนอเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติจะรู้เลยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นความนึกคิดเห็นสิ่งที่เข้ามาในจิตเห็นอารมณ์ของตัวเองว่าอะไรมันเข้ามากระทบอะไรที่พอใจอะไรที่ไม่พอใจเสียงที่ได้ยินพอใจหรือไม่พอใจแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหลงกับโลกธรรมทั้งสี่มีลาภมียศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นะเมื่อได้ลาภมามันก็เสื่อมไม่ได้ยศมามันก็เสื่อมเมื่อมีสุขมันก็มีทุกข์นะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนเราถ้าเราไม่ใฝ่ในการแสวงหาธรรมะเนี่ยมันก็ไม่รู้กระแสตามความเป็นจริงนั้นมีคำถามอะไรไหมคำถามเหมือนเมื่อกี้นะครับเนี่ยจังหวัดนันทบุรีสมัยทราบว่าอยู่กับพ่อแม่สวดมนต์เช้าเย็นทุกวันแต่สวดไม่ออกเสียงครับเสียงไม่ดังสวดในใจทราบว่าจะได้บุญไหมมันก็ได้แต่บุญอยู่ที่ใจเราเนี่ยแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราสวดดังๆเนี่ยเทวดาเขาก็จะอนุโมทนาและอย่างคนที่ได้ฟังจากการที่เราสวดเนี่ยเขาจะได้รู้ความหมายครับเขาจะได้รู้เขาจะได้ฟังด้วยเขาอาจจะสวดตามคือถ้าเราสวดในใจมันเขาเราก็ทำบุญคนเดียวเราก็ได้บุญคนเดียวแต่ถ้าเราสวดออกเสียงเนี่ยถ้ามันไม่ไปสร้างความรำคาญให้คนอื่นเขามันก็เป็นผลดีอย่างนี้ก็ต้องสวดให้พ่อแม่ฟังด้วยนะเพราะอยู่กับพ่อแม่ยิ่งอยู่กับพ่อแม่นี่ยิ่งพ่อแม่สวดมนต์ไม่ได้ก็ให้ท่านฟังท่านจะได้ถ้าสวดมนต์แปลด้วยก็จะดีนะพุทธคุณอิติปิโสภควาที่เราสวดกันทุกวันนี่แหละแล้วก็จะมันแค่เหมือนกับว่าไอมันเป็นการเผยแผ่ไปด้วยในตัวคนที่ก็ได้ยินว่าพระสมมติเหมือนกับไอ้ที่เราไปอินเดียเนี่ยจะเห็นเห็นไหมเขาใส่ลำโพงเลยเนี่ยศาสนาอื่นเขาใส่ลำโพงขึ้นเลยอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยเช้าเขาจะตรงเวลาเนี่ยเช้าต
ถ้าไปเรียนเราไม่ต้องปลุกนาฬิกาหรอกไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุก6 โมงเช้า 6 โมงเย็นก็จะเริ่มสวดมนต์แล้วก็จะมีเสียงรับมันตลอดเลยเพราะเขาจะมีไอ้มัสยิดเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าพวกฮินดูก็วันศุกร์ก็จะมีการสวดมนต์เขาแต่เขามีเครื่องดนตรีเนี่ยเขาก็เป็นการเผยแผ่ดึกๆเนี่ยใช่เขาตลอดคืนนะฮินดูนี่เขาก็มีเนสันชิกนะเนสันชิกเขาคือเขาสวดมนต์ก็ไม่ได้เทศเหมือนเราเนสันชิกเขาก็คือหมายความว่ามีผู้หญิงแล้วก็ถือว่าจะเป็นผู้หญิงก็จะมาสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าคนนี้แหละทั้งคืนเลยผมเคยไปพักที่อาสมของฤาษีนะฉะนั้นสวดมนต์ต้องออกเสียงถ้าออกได้นะถ้าออกไม่ได้ถ้ามันจะไปสร้างความรำคาญให้ใครนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าควรออกเสียงดีกว่านะคนอื่นจะได้ฟังด้วยจะได้บุญจะได้กุศลด้วยนะครับอย่างนี้เตรียมมาจากทางวานนะมาจากคอนแกนโยมคอนแกนไม่บอกชื่ออยู่แล้วลูกโยมอยู่ไหมหลวงพ่อเจ้าสวัสดีได้ยินไหมคะได้ยินโยมพูดเลยพูดได้เลยอยากถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่าโยมจะสวดอิติปิโสเท่าอายุนะคะแล้วต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกอันนั้นไหมคะหรือว่าสวดครั้งสวดครั้งเดียวสวดครั้งเดียวไหมคะว่าสวดเฉพาะอิติปิโสใช่ไหมสวดเดียวเขาจะสวดแค่บทเดียวได้อิติปิโสสวดไอ้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้วยไหมคะก็ไม่จะเป็นนะถ้าโยมจะคิดเอาพุทธคุณนำหน้าก็โยมก็สวดแค่พุทธคุณสวดครั้งเดียวหรือว่าทุกครั้งคะอ๋อก็ถ้าพุทธโยมจะสวดร้อยเท่าอายุโยมใช่ไหมโยมก็ตั้งอิติปิโสเท่าอายุโยมนั่นแหละนะก็แล้วแต่บางคนก็จะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้แต่ส่วนมากถ้าอิติปิโสนี่เขาก็จะเอาบทเดียวใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าก็ส่วนมากถ้าเราจะสวดอิติปิโส108ครับ108จบก็จะเป็นเอาอย่างอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาแล้วก็เริ่มอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานะก็ได้แล้วแต่ถ้าเราจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันก็ได้อีกอ่ะทีนี้สำคัญส่วนมากที่เข้าใจกันคือก็คำว่าอิติปิโสภควาเนี่ยส่วนมากก็จะรวมไปทั้งสามเลยใช่ไหมพุทธคุณส่วนมากถ้าเราบอกเอาเดี๋ยวตรวจอิติปิโส108กันส่วนมากเราก็จะมีพวกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครบเลยครับครบใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะสวดอิติปิโสเนี่ยตมาคิดว่าน่าจะครบเลยดีกว่ามันจะได้อานิสงส์พุทธคุณธรรมคุณสามคุณเป็นการสรรเสริญก็มาสวดให้เทวดาฟังไปด้วยใช่แต่เนี่ยเราจะไปร้องรำมันต้องมีพุทธคุณนำหน้ามีธรรมคุณแล้วก็มีสังฆคุณสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรามีรัตนตรัยไงดังนั้นเราจะไปเอาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเรามีพระธรรมด้วยมีพระสงฆ์ด้วยนะดังนั้นเราก็ต้องสวดอย่างนี้ให้ครบเลยเนี่ยแต่ความเข้าใจไหมครับสวดอิติปิโส108เนี่ยก็คือหมายความว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับจริงๆสวดมนต์ก็เป็นวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งครับใช่สวดเพื่อให้ได้จิตเป็นสมาธิก็อย่างที่ผมพูดจริงไงไหมว่าแขกเขาสวดมนต์เขาก็จิตเขามีสมาธิเขาใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจเขาอยู่ในเสียงเพลงไม่ใช่เสียงเพลงไหมครับในเครื่องดนตรีนั้นใจเขาไม่วอกแวกใจเขาไม่ส่งออกนอกใจเขานึกถึงแต่คุณของพระเจ้าเขาก็เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะมีเครื่องประกอบอย่างของศาสนาพุทธนี่ไม่ได้มีเครื่องประกอบอะไรเลยก็คือมีอารมณ์หายใจนะมีพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังนะแต่เราไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีอะไรนะเราก็ไม่ต้องเปล่งเสียงเราภาวนาเขาภาวนาพุทโธในใจนะอย่างของศาสนาอื่นเขาก็จะอย่างอิสลามก็อัลเลาะห์เขาก็จะระลึกนึกถึงว่าพระเจ้าของเขาแต่เรานี่พุทโธเราก็ไม่ได้ออกเสียงอะไรไหมครับว่ามันอยู่ในใจของเราอยู่นะฉะนั้นถ้าเราสวดอิติปิโสนี่น่าจะเป็นธรรมคุณด้วยสังฆคุณด้วยจะได้มีครบพระรัตนตรัยเพราะ
ของเรานั้นมีแก้ว3ประการคือพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราชาวพุทธทุกคนนะโยมนะจะได้เป็นสิริเป็นมงคลนะเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราที่มีคุณของพระพุทธเจ้าคุ้มครองคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจะได้คุ้มครองเราช่วยกันหลัก3ประการนี้แหละที่เราชาวพุทธต้องยึดเหนี่ยวในจิตใจนะส่วนเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความลงไปในที่ต่ำเพราะใจเรานั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเรานั้นให้สร้างแต่คุณงามความดีนะโยมนะพอดีมีสายมาจากทางบ้านมโนโยมมโนนครสวรรค์จ้าสวัสดีเจริญลูกโยมมโนประการพระคุณเจ้าครับจ้าสวัสดีอยากทราบว่ากรรมฐาน40น่ะผมนับได้32ถ้าเอาอะไรบ้างครับกรรมฐาน40เราไม่ต้องไปนับเราก็ทำแล้วก็เลือกเอาสักอย่างนึง40อย่างครับเอาที่เราถนัดเนี่ยรีซีนับมาเนี่ยเอาสักอย่างนึง32อย่างนะคือการทำไม่ต้องไปนับแล้วเราจะเอาอะไรเราปัญจกรรมฐานก็กรรมฐาน5ก็ผมขนเล็บฟันนั่งเนี่ยเนี่ยเอาอย่างนี้ยังก็ได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติผมหาไม่ได้40ป่ะครับอ๋อ5เจอเราก็ไม่ได้แล้วกรรมฐานมันต้องทำอย่างเดียวไปทำได้ยังก็เดี๋ยวก็กรรมฐานตีกันอีกมันก็ต้องเอาอย่างคือโยมจะไปอ่านกรรมฐานมันต้องทำถ้าอ่านโยมก็ไม่ได้อะไรจากโยมลองว่าวันนี้มีโยมได้อะไรบ้างน่ะมีอะไรมั่งเดี๋ยวท่านได้ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรเนี่ยฮะเยื่อน้ำมันสองในกระโหลกที่ตับแล้วก็มาได้แค่ที่การได้ถามที่สองสุภาษิตสามปากสามสิ้นสิบอนุสติสิบใช่สามสิบนะอีกสิบงานอะไรอีกซ่องโยมนับอะไรได้หมดผมฟังยังวิญญูแล้วครับก็มีอะไรนะไอ้มรณามีอนุสติสิบกสินสิบสิบนะครับอสุภะสิบสามสิบพุทธานุสติใช่ป่ะอันนี้อนุสติสิบคือเอาสติอยู่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้คือโยมก็ไปอ่านมากก็สงสัยก็เลยไม่ได้ทำการกรรมฐานในพุทธเจ้าซ่อนไว้40อย่างทำอะไรก็ได้กสินสิบเพ่งดินน้ำไฟลมก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปทำพร้อมกันทีเดียวมรณานุสติใช่ไหมมรณานุสติได้ไหมครับได้แล้วแต่เราถนัดเลยว่าเราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นถ้าเราไปอย่างนี้คือโยมแกไปอ่านหนังสือแกก็เลยส่งไส้ว่ามันมี40ทำไมนับได้30ต้องอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติแต่จริงถ้ามันต้องทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาที่มันถูกจริตถูกนิสัยกับเราอ่ะนะต้องเลือกเอาเอามาทำนี่เราคือเราเอาทั้งที่เราถนัดเราก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจที่เราไม่ได้ก็เลยไปนั่งนับไม่ได้ทำจริงใช่เราก็เลยไม่ไปจำมันไงนะแล้วก็เอาที่เราเคยใช้ไปอยู่ประจำเก่าก็คงได้ยินใครพูดมา40อย่างทำไมได้ซ้ำซ่องยังมีสร้างจากทางบ้านโยมพรทิพย์จากสมุทรสงครามเจริญสุขโยมพรทิพย์กับนมัสการหลวงพ่อสององค์ค่ะคือไม่ชื่อเนสที่หนูโทรมานะคะจำได้ไหมคะได้ว่าเลยที่ถามหลวงพ่อไพบิลว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วมันถูกไหมล่ะถูกค่ะแล้วก็หลวงพ่อใส่แว่นใช่หนูแสดงว่าหลวงพ่อพาหนูไปนะคะแต่นี่ว่าหนูก็ปฏิบัติตามคำที่หลวงพ่อทั้งอาจารย์ทั้งหลายสอนนะนะคะคือเจริญเวลาหนูเชิญพร้อมเสร็จหนูก็จะนั่งบางครั้งก็นอนเนี่ยค่ะทีนี้ว่าเวลาหนูเห็นกระดูกเห็นอะไรเนี่ยค่ะหลวงพ่อคือหนูน้อมจิตเข้าไปเห็นกระดูกนะคะแต่ทำไมมันว่างมันขาวหมดเลยค่ะไม่เห็นอะไรอะค่ะก็มันเป็นความว่างไงทุกอย่างมันเป็นความว่างหมด
แล้วหนูจะทำปฏิบัติยังไงนะคะก็ดึงจิตกลับมาเหรอคะก็ไม่ต้องไปดึงอะไรก็เห็นมันที่ว่างๆนั่นแหละทำจิตให้มันว่างๆเพราะว่าอันรีเสียงหน่อยเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยไม่ให้มีอะไรให้มีแต่ความว่างภาวนาไปภาวนาไปไม่ให้มีอะไรตัวตนร่างกายของเราก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีคือพูดง่ายๆปฏิบัติไปแล้วมันเป็นสุญญตาจากที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงกระดูกพอภาวนาไปพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันว่างไปหมดเลยคือให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมายไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าตนไม่ว่าเขาเนี่ยรวมความไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่าฉะนั้นพระนิพพานก็คือความว่างเปล่านั่นแหละนะทั้งนั้นที่เราปฏิบัติกันที่เราปรารถนากันเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาความไม่เกิดก็คืออะไรล่ะก็คือพระนิพพานคือความว่างนั่นแหละว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างทุกสิ่งทุกอย่างนะและอย่างอาตมาขอเตือนนิดนึงโยมอย่าไปเชื่อเรื่องจิตที่มันพาไปนู่นไปนี่นะทีแรกมันก็จะถูกหรอกเด็กคือใช่คือรู้มันเฉยๆรู้เป็นความรู้เฉยๆแต่ไม่ต้องไปยึดค่ะคือที่หนูถามอาจารย์เนี่ยหมายความว่าคือหนูคิดหนูคืนเนี่ยคือตอนที่หนึ่งนะคะหนูดูรายการที่หลวงพ่อถนอมสอนที่ในโทรทัศน์นะคะเอาหนูดูจบเซตเนี่ยหนูก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหนูมีบุญวาสนาจริงเพราะว่าถ้าเป็นชีวิตจริงๆของหนูเนี่ยหนูคงไม่มีวาสนาจะได้ไปเพราะว่ายอมรับค่ะว่าครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เงี้ยค่ะแล้วจังหวัดเราก็อยู่ไกลมากกับนนทบุรีอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้หนูก็ตกงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอธิษฐานจิตพอสวดมนต์เสร็จหนูก็ทำสมาธิหนูก็เลยขออธิษฐานจิตว่าถ้าหนูมีบุญวาสนาจริงก็ขอให้หนูได้ไปเห็นมาสังฆทานสักครั้งหนึ่งนี่ค่ะก็ได้ก็เป็นเพราะว่าแล้วหลวงพ่อก็พาหนูไปเชื่อเรื่องนี้หนูว่าก่อนที่หนูจะกลับเนี่ยประมาณตีสามได้หนูเพราะว่าตอนที่หนูตื่นจากตื่นขึ้นมานะคะดูนาฬิกาประมาณตีสามเนี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยถามก่อนที่หนูจะกลับเนี้ยหลวงพ่อก็พาหนูไปดูหลายๆอย่างในวัดเนี้ยพอเสร็จแล้วหนูก็เลยจะกลับหนูก็เลยถามว่าหลวงพ่อไพรินเนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วท่านก็เลยพาหนูก็เลยว่าขอให้ท่านพาหนูไปดูที่โรงท่านเสร็จสิ้นแล้วร่างกายของท่านเนี่ยหนูเห็นท่านใส่แว่นหนูก็เลยอยากถามว่าสองข้อที่หนูถามอาจารย์เนี่ยว่าจริงไหมครับจริงก็คือหนูแสดงว่าหนูไม่ได้ไปจริงๆหลวงพ่อสนองพาหนูไปจริงๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่หลวงพ่อสนองพาไปแหละจิตโยมมาเองเป็นนิมิตไหมครับว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าโยมได้ทำก่อนโยมได้นั่งสมาธิเมื่อโยมนั่งสมาธิแล้วใจโยมเป็นบุญแล้วโยมก็ได้อธิษฐานบารมีเมื่อสิ่งที่เราจะได้บารมีที่เราจะได้เนี่ยเราต้องลงมือทำก่อนไม่ว่าเป็นทานบารมีเป็นอะไรบารมีทั้งสิบนะแต่ไม่ใช่เราไม่ทำแล้วเราจะอธิษฐานมันไม่ได้พอเราทำลงมืออธิษฐานได้ทำลงมือทำแล้วเนี่ยเมื่อลงมือทำแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานได้คือการเป็นการขอแต่เป็นการขอที่เราลงแรงทำเองไม่ใช่เป็นการขอแบบลงแรงๆไม่เลยลงแรงไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วก็จะขอเราไม่ได้ทำงานเราไม่ทำหากินแล้วว่าจะให้รวยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ศาสนาพุทธสอนให้เราลงมือทำเมื่อโยมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาแล้วโยมก็อธิษฐานว่าอยากจะมาวัดสังฆทานบุญกุศลอันนี้ก็มาด้วยจิตของตัวเองจิตของเราเองโยมก็ตั้งจิตถึงหลวงพ่อสนองท่านนะก็เลยผมเข้าใจว่าหลวงพ่อท่านพาไปแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะมันเป็นนิมิตมันเป็นเรื่องของความเป็นภาพที่จิตเรานั้นมันส่งออกไปออกไปเห็นภาพเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นความจริงนะมันก็เป็นจริงแล้วก็ไม่จริงแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องวิเศษวิโสมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่เรานักปฏิบัตินั้นเมื่อเราลงมือลงแรงลงใจทำแล้วเนี่ยแล้วเราอธิษฐานบารมีอันนี้ก็ได้
หมือนพุทธเจ้าท่านปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทำมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาไม่รู้กี่สงไขยกำไรแสนมหากัปจนชาติสุดท้ายท่านก็ได้เป็นพระเวสสันดรแล้วก็ท่านได้สร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เมื่อท่านสร้างทานบารมีแล้วก็ท่านปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เลยได้ไงอย่างเราก็เหมือนกันเมื่อเรานั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราอย่าไปพูดว่าอยากนะมันเป็นกิเลสนะที่ผมนะคือว่าเราปรารถนาอยากจะมาวัดสังฆทานเราไม่มีโอกาสก็บุญบารมีของเราที่เราทำที่เราสร้างไว้นี่แหละก็เลยส่งผลให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่โยมสงสัยและโยมถามมามันก็เป็นตามความเป็นจริงนะแต่ว่าอย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะเดี๋ยวบางครั้งมันก็จะทำให้เราหลอกบางครั้งก็จะคิดรวยทางลัดเป็นเรื่องหวยเรื่องเบอร์อีกนะไม่ใช่นะคือปรารถนาเนี่ยปรารถนาให้เราพ้นทุกข์นะปรารถนาให้เรานั้นอย่ามีทุกข์อย่ามีโศกนะอะไรที่มันทำให้เรานั้นไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยก็พยายามภาวนาไปแล้วก็ให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงไปนะหรือว่าให้มันเป็นต้นทุนที่ลดลงไปไม่ใช่เป็นต้นทุนที่เพิ่มนั้นโยมก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราทำความดีเมื่อเราทำสมาธิเมื่อเราเจริญสติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้เราก็รู้สิ่งเราอยากเห็นเราก็ได้เห็นสิ่งที่เราอยากไปเราก็ได้ไปอันนี้เป็นความต้องการที่เรานั้นได้ลงมือลงแรงทำก่อนแต่ไม่ใช่ว่าคนเราอยากจะรวยอยากจะรวยไปไหว้พระก็อยากจะรวยแต่เราไหว้แล้วเราเรื่องนึกถึงคุณของท่านหรือเปล่าว่าแล้วเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาหรือเปล่านะนั้นเราไปว่าแค่ยกมือไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหลวงพ่อโตขอให้หลวงพ่อโตช่วยด้วยนะลูกขอรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าคนเราถ้าเราไม่ทำไม่เคยให้ทานไว้เนี่ยมันไม่มีหรอกลาภนะทั้งนั้นทุกคนที่เขาถูกหวยรวยเบอร์นี่ก็เพราะว่าเขาเป็นของเก่าเข้ามาดังนั้นคนบางคนบางพวกที่ยังยึดติดในเรื่องโชคลาภเนี่ยก็จะไปลักษณะลงทุนอย่างเงี้ยไปไหว้จอมปลวกไปไหว้ต้นตะเคียนไปไหว้อะไรต้นตาลนี้ไว้เอาอะไรนะแป้งไปถูต้นตะเคียนมั่งขอเลขขอหวยมันเป็นความงมงายนั้นเสียเวลาเปล่านะทุกเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดีกว่าทรัพย์สินเงินทองไปกับเราไม่ได้หรอกมันก็ให้เราแค่อยู่แค่กินแล้วของพวกนี้ได้มาแล้วมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกเค้าเรียกว่าสมบัติผ่านกันใช้ผ่านกันชมนะมันไม่เหมือนกับเราที่เราทำมาหากินเนี่ยเมื่อเราทำมาหากินเนี่ยขยันหมั่นเพียรเราเก็บหอมรอมริบเรียบมันอยู่ในธนาคารของเราเนี่ยมันได้แต่ของพวกนี้ได้มาแล้วเป็นไงฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายคนนู้นก็มาขอคนนี้ก็มาขอบางทีเราก็ใจใหญ่เอาก็จัดเลี้ยงบางทีก็มีงานใหญ่งานโตมีหมอลำมีมหรสพอะไรใช้จ่ายไปบางคนก็ไปซื้อรถบางคนก็ไปซื้อนาฬิกาแพงๆบางคนก็ไปซื้อบ้านแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของจีรังยั่งยืนหรอกแต่ว่าน้อยคนนักที่ถูกหวยแล้วจะไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยมีไหมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยตอบแทนบุญคุณไม่ค่อยมีหรอกก็คิดว่าเอาไปกินเอาไปเล่นก็ให้มีความสุขแค่วันๆแต่ถามว่ามันสุขไหมไม่สุขหรอกเดี๋ยวก็กลับมาจนอีกนะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงสุขที่ใจของเราที่มันไม่ยึดติดอะไรเลยนะโยมนะมีสายเข้าโยมผมปิดก็ทำหมดเจริญสุขยมปิ่นได้ยินไหมครับได้ยินครับผมว่าไงคือถ้าปกติแล้วใช้อุเบกขาอบรมจิตนะครับครับอุเบกขาอบรมจิตแล้วใช้ความว่างเป็นอารมณ์ครับใช่แต่ผมติดตรงเนี้ยครับว่าจะกลับมาปรงในอนัตตาได้ยังไงเพื่อถอนตัณหาอุปาทานนะครับโอ้มันโยมก็ทำดูความว่างดูความอุเบกขาไปเรื่อยๆก่อนก็อบรมจิตนะครับก็คือถ้าสิ่งใดมากระทบผมก็ละวางอุเบกขาก็ถูกแล้วแล้วผมจะไปปรงในอนัตตาได้ยังไงครับจะพิจารณาหรือว่าจะปล่อยให้โยมก็ต้องพิจารณาดีว่าร่างกายยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าก่อนที่เราจะพิจารณาเข้าถึงเนี่ยมันต้องถามโยมที่เคยถามที่ว่าเข้ารอบ
ใช่ไหมที่ว่ารอบของสมาธิที่ว่ามันเป็นอันนั้นอีกโยมที่ถามมาเนี่ยคือหมายว่าเราต้องพิจารณาถึงสภาวะความตามเป็นจริงถ้าใจเรายังไม่สงบไม่ถึงรอบหรือว่ามันยังจิตไม่สงบที่แท้จริงเนี่ยพิจารณาไม่ได้หรอกครับคือการพิจารณามันเป็นการทำวิปัสสนาใช่วิปัสสนามันต้องจิตที่เป็นสมาธิแล้วคืออยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเงี้ยถึงจะทำได้เราก็จะไม่สงสัยใช่คือถ้าเราทำโดยไม่มีสมาธิเนี่ยทำไปก็สงสัยไปว่าจะทอนจิตได้ไงอันนี้มันจะเป็นอัตโนมัติถ้าเราทำมันจะทอนเองจิตนี่มันจะไปเองโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรใช่โยมก็ทำไปเรื่อยๆทำที่ว่ามันมีอะไรมากระทบเนี่ยพอมากระทบรู้ว่าเออนี่มันเป็นแค่สิ่งที่กระทบเฉยๆแล้วเราก็ปล่อยวางผู้เบิกขาแล้วสุดท้ายมองทุกอย่างให้มันเป็นความว่างตัวตนเราก็ไม่ใช่มีตัวตนเราถ้าทำไม่ติดไม่เป็นสมาธิลุงพ่อยังบอกผมว่าทำพิจารณาเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิทำไปมันก็ส่งใจแล้วก็เวลาจะตายก็ยากตายยากมันเข้าฌานไม่ได้ใช่มันก็วนเวียนมันจิตต้องอยู่ในฌานจะพิจารณาใช่มันต้องทำไปเรื่อยๆนิยมนะอย่าเพิ่งไปต้องไปยกอะไรแล้วในนี้คือทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะยกระดับของเองครับจิตนี่มันจะทอดเองอ่ะใช่ไปเองทอดเองแล้วจะอัตโนมัติเราจะบอกว่าเอาระดับจิตที่นี้แล้วค่อยยกมาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็ไม่ได้อันนี้จะไปเองเป็นอัตโนมัติครับจะอัตโนมัติไปเองพอเราพิจารณาปุ๊บก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนกับคนเรามีความรู้ครับเด็กจับป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เห็นมั้ยครับมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเรายังไม่มีสมาธิที่เป็นฌานแล้วเนี่ยมันพิจารณาไปแล้วมันก็ครับมันไม่รู้หรอกว่ามันไปยังไงใช่ไม่รู้หรอกนะงั้นโยมก็ไม่เข้าใจเพราะจิตมันทำไม่ได้ยังไงที่อยู่ในสมาธิใช่โยมต้องทำไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอมันถึงรอบของมันเองแล้วมันจะยกขึ้นมาเองจิตไม่เป็นสมาธิถ้าทำยังไงทำไปมากๆแล้วนอนไม่หลับอืมใช่ครับนอนไม่หลับประสาทค้างมันกลายเป็นคล้ายๆเป็นไปปรุงแต่งเอามีสายเข้าสายเข้านะครับอย่าโยมนุชละนองเจริญทุกโยมนุชได้ยินนะเจ้าคะรีวิทยุหน่อยหรือโทรทัศน์คือโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่วันก่อนโยมก็โทรมาคุยกับหลวงพ่อเจ้าค่ะใช่ทีนี้โยมจะเล่าสภาวะจิตโยมตอนนี้มันมีแต่ก้อนทุกข์มันมีแต่กองทุกข์กินก็เป็นทุกข์วันนั้นไปดูในตลาดเห็นเสื้อผ้าสวยจังเลยสักพักความทุกข์ก็ผุดขึ้นแบบอัตโนมัติตรงกลางอกเลยวางเลยเจ้าค่ะไม่ว่าจะกินจะยืนจะเดินได้อะไรมาเปิดร้านขายของแทนที่จะอ๋อมันเป็นทุกข์อีกซื้อตู้เย็นเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมดเลยอ่ะเจ้าค่ะทั้งที่เมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นแบบนี้ทีนี้โยมอยากจะทราบว่าไอ้สภาวะไอ้เป็นทุกข์ตรงเนี้ยมันจะไปหมดช่วงที่แบบจิตหลุดพ้นสิ้นทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะไอ้ตัวทุกข์นี่มันถึงจะหมดจริงๆโยมรู้สึกว่ามันเห็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์ไปหมดทุกเรื่องเลยอ่ะเจ้าค่ะคือทุกข์เนี่ยกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ไงนะคือตอนนี้สภาวะจิตของโยมเนี่ยมันเกิดความรู้ความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์อย่างที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันทุกข์หมดเลยเจ้าค่ะทั้งที่ของนั้นเราก็ได้มาแต่มันทุกข์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ปล่อยก็รู้มันว่าเป็นทุกข์พอรู้มันแล้วเรากำหนดรู้แล้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมพอรู้ว่าก็กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้แจ้งว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวโยมจะฟังหลวงพ่อทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะบางทีใจมันก็เฉยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะคือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ไปกำหนดรู้เรื่องทุกข์แล้วมันก็หลงไปกับการอยู่การกินอะไรพอสภาวะที่เราปฏิบัติไปแล้วมันไปกำหนดรู้ไงมันเป็นอัตโนมัติจิตมันรู้เองว่าโอ้ไอ้ของที่เราซื้อมามันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองเพราะอะไรตัวปัญญามันเกิดใช่ไหมตัวปัญญามันเกิดตอนนี้ทุกคนที่อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ไปกำหนดรู้เรื่องทุกข์อย่างการกินเนี่ยถ้าเรารู้ว่ากำหนดรู้จริงแล้วกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ยังไงทุกข์ก็ต้องไปขับไปถ่ายใช่ไหมมันรู้เป็นความเป็นทุกข์แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยคล้ายๆเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกมันเป็นการวางเฉยได้แล้วก็คือหมายว่ามันก็จะเป็นความว่างไปเฉยว่ามันไม่มีอะไรตอนนี้เรารู้เราก็จะไปยึดมันก็จะเป็นทำให้ทุกข์มันอยู่กับเราแล้วเรารู้ได้ว่าเรารู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราฝ่ายฟ้าหามาเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วก็คิดว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองตักกะตาเป็นอย่างนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเองแล้วเมื่อเรารู้แล้วมันก็คลายทุกข์ได้ไงแต่ว่ามันไม่ใช่หมดไปสิ้นไปนะแต่หมายความว่าเราสามารถอยู่กับเขาได้ว่าอันนี้ก็คือทุกข์แต่เราไม่ไปยึดมันนะทุกข์ต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้ว
มันก็ไม่มีอะไรก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองคือมันคนเรานี่มันเกิดมามันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ทุกวันนี้คนเราไม่รู้ทุกข์เพราะไม่ไปกำหนดรู้มันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอารมณ์ที่เราพอใจไม่พอใจเนี่ยทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาเนี่ยเมื่อไม่กำหนดรู้มันว่ามันเป็นทุกข์ไงเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็รู้ว่าเหมือนกับรู้ว่าอันนี้ก้อนทานใช่ไหมรู้ว่าร้อนแล้วอนุสงฆ์พลานิพลาอันนี้คุณสมบัติของมันคือถ้าเราไปจับเนี่ยมันร้อนคืออารมณ์พวกอารมณ์อย่างที่โยมว่าเนี่ย มันเป็นอารมณ์ที่มันอยู่นอกสมาธิถ้าอารมณ์ที่อยู่ในสมาธิสมาธินี่คือถ้าเราทำสมาธิเกิดนี่เกี่ยวกับพวกกิเลสอะไรมันจะดับหมดมันเมื่อเราสำเร็จอะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ได้สำเร็จมันคือมันสำเร็จอยู่ในระยะที่เราอยู่ในสมาธิคือมันดับได้ดับอารมณ์จะดับหมดสิ่งพวกนี้มันจะไม่เกิดถึงว่าถ้ามันไม่เกิดเราต้องพิจารณาว่ามันมีไหมที่เราเนี่ยใช่ถ้าเราอยู่นอกสมาธิไปพิจารณามันจะเป็นกลายเป็นฟุ้งซ่านไปจากแทนจากที่เราจะทำได้ก็เป็นฟุ้งซ่านไปมันก็ส่งใจมาฟุ้งซ่านตอนนี้โยมเนี่ยตอนแรกกำลังคือมันสภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นไงครับเกิดขึ้นนะเอาก็จะความนึกคิดไงใช่มันคือไปเห็นมันไงไปเห็นว่าไอ้นี่มันคือจิตมันรับรู้ไงว่าตัวนี้มันทุกข์โยมนุชเจริญนองเจริญโชคโยมนุชอาจารย์เจ้าค่ะพอดีลูกค้าเข้าร้านเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยบางทีมันไม่ครอบติดโยมมาเจ้าค่ะมันจะมากองอยู่ตรงอกโยมมาเจ้าค่ะโยมจะมองให้มันเห็นมันเกิดมันดับอยู่กลางอกอ่ะเจ้าค่ะเมื่อก่อนนี่มันยังมีความโกรธความอะไรเดี๋ยวนี้มันก็เกิดเหมือนกันความโกรธแต่มันจะเป็นก้อนน้อยๆที่โยมเห็นนั่นเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันส่วนมากแล้วมันเป็นทุกข์หมดเลยไม่ว่าอะไรมาทางไหนมันก็จะทุกข์มันก็จะผุดโยมก็จะมองให้เหมือนเป็นอย่างอื่นนะเจ้าค่ะบางทีเมื่อก่อนนี่มันจะครอบมันจะขึ้นหน้าโยมพยมทุกโยมก็จะทุกข์หมดเลยเลยถ้าความโกรธขึ้นมันก็จะครอบหน้าโยมอย่างเงี้ยโยมก็จะโกรธแสดงอาการออกมาแต่เดี๋ยวนี้พอโยมรู้โยมก็จะจับมันจับจิตแล้วก็จะมองเป็นเหมือนกับว่ามองคนอื่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยจากนั้นมันก็อะไรเกิดกระทบตรงไหนมันก็จะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นกลางอกโยมเงี้ยโยมก็จะกำหนดดูไอ้ตัวทุกข์มันก็จะอยู่ตรงอกโยมยิ่งทุกวันมันก็จะทุกข์ถี่ขึ้นอยู่กลางวันบางทีไม่มีอะไรมันก็จะทุกข์อยู่กลางอกก็จะถี่ขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้โยมแต่ว่าบางครั้งมันก็เฉยไปเลยมันเฉยอยู่ได้เป็นวันๆใครมาพูดอารมณ์อะไรโยมก็จะเฉยอยู่ได้เป็นวันๆบางทีความเฉยนั้นมันก็เป็นอนัตตามันก็หายเหมือนกันอันนั้นความเกิดความดับไอ้ตัวนี้ก็ผุดอีกผุดดับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดูความเกิดความดับของอารมณ์ตัวเองความเกิดความดับแล้วก็ไม่ต้องมายึดมันเจ้าค่ะคือปล่อยมันไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ก็ปล่อยรู้แล้วก็เฉยคือถ้าเรามีตัวรู้เนี่ยมันมีสติรู้แล้วมันจะละได้แต่ถ้าเรารู้แล้วไปคิดปรุงแต่งอีกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไปใหญ่เลยเจ้าค่ะโยมเคยเห็นตอนที่โยมนั่งสมาธิแล้วโยมปฏิบัติอ่ะมันจะเกิดปัญญาที่ว่าไม่มีคำพูดไม่มีความคิดแต่ว่ารู้อย่างเดียวมันเกิดขึ้นมาแบบทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวหมดเลยใช่พอรู้ตั้งแต่นั้นมาโยมก็เห็นอะไรเป็นของชั่วคราวหมดเลยอย่างนี้เจ้าค่ะคือมันคือถ้าเรามีตัวรู้แล้วมันมีตัวละไงแต่ถ้ารู้ปั๊บแต่โยมไปคล้ายๆไปปรุงแต่งมันอีกไปคิดมันอีกว่ามันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้แบบคล้ายๆมันเป็นความวุ่นมันยังมีอาการปรุงแต่งของจิตแต่เจ้าค่ะแต่โยมจะมองมันเหมือนว่าเป็นคนอื่นเหมือนกันมันจะมีเหมือนกับมันเป็นส่วนประกอบของจิตอ่ะทั้งความปรุงแต่งความคิดความอะไรสัญญาความคิดปรุงแต่งตัวสังขารตรงไหนตรงปวงโยมคือสมมติว่าเราละแล้วมันยังมีใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าเราไม่ไปหมายใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เราไม่ต้องโยมจะมองมันว่ามันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหมือนกันพอมันเกิดก็โยมก็ปล่อยเกิดอะไรขึ้นก็เฉยโยมก็เฉยเหมือนกันเจ้าค่ะคือมองมันเป็นอาการของจิตมองเป็นคนอื่นหมดเลยใช่เจ้าค่ะจะไปคิดไปเป็นเบื่อเป็นหน่ายบางทียิ่งไปใหญ่เลยก็คิดไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะรู้ว่าเกิดขึ้นเคยเบื่อเนี่ยค่ะเคยเบื่อความคิดนี้โยมก็จะมองไอ้ตรงความเบื่อเหมือนกันว่าไม่ใช่โยมอีกใช่ไปพอใจหรือไม่พอใจมันโยมก็จะมองว่าไม่ใช่โยมอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนกับคนที่ปฏิบัติไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เหมือนคารวะเนี่ยปฏิบัติไปพอเบื่อปุ๊บอยากจะละครอบครัวอยากจะทิ้งหน้าที่การงานออกไปเลยมันเบื่อขนาดนั้นเลยมั้ยเนี่ยมันจะหนีความเบื่อโยมก็จะมองลงไปบนความเบื่อนั่นนะเจ้าค่ะมันก็ดับเหมือนกันก็ใช่ก็เรารู้ความเป็นจริงมันไงเดี๋ยวโยมฟังหลวงพ่อทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องอารมณ์ใช่ไหมเป็นเรื่องอารมณ์มันก็
คล้ายๆกับอารมณ์ทุกข์มันเกิดขึ้นมันไม่เห็นทุกข์นะอารมณ์ธรรมนี่นะธรรมธรรมก็เกิดดับเกิดดับใช่ก็เกิดดับก็ดูความเกิดดับมันนั่นแหละไม่ต้องไปยึดอะไรมันทางนั้นเนี่ยนั้นสำคัญก็ให้เราทำกำหนดรู้เฉยๆเท่านั้นถ้ามันไม่ดับมันก็ทุกข์อยู่งั้นใช่พอมันดับมันก็ทุกข์ก็หายไปคือถ้ารู้ทันคือถ้ารู้ทันแล้วมันก็ไม่ปรุงแต่งหรอกใช่ไหมครับแต่นี่พอรู้ทันมันก็จะดับเออถ้าเราไม่ทันมันก็จะมันก็แต่งไม่เกิดอย่างเดียวเออมันก็จะน้อมเข้ามาครับครับก็เบื่อใช่เบื่อทีนี้เบื่อแล้วทำไงอ่ะมันก็เป็นทุกข์อีกอ่ะครับนั่นก็ต้องปล่อยวางหมดเป็นสักแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอารมณ์เราสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราพิจารณาเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปเป็นนามเป็นความเกิดความดับขึ้นมาเนี่ยมันก็ดับได้ครับเกิดรู้ดับรู้อย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับมันคล้ายๆเหมือนคนเรามันตกอยู่ในอารมณ์เนี่ยอารมณ์ทุกข์ไงครับใช่มั้ยเหมือนกับคนมีราคะจริตอารมณ์ราคะจริตเกิดขึ้นโอ้มันก็จะมีแต่ราคะทั้งวันทั้งคืนเลยก็รู้ว่าราคะแต่ดับไม่ลงไงนะเหมือนที่หลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังว่าราคะจะเกิดท่านเดินถือสบงอยู่ทั้งคืนเลยนะจนมันดับเนี่ยใช่มั้ยถ้าตอนนี้ไม่ดับมันก็เป็นทุกข์แล้วนะฉะนั้นเราก็ต้องให้รู้มันนะเอามีสายเข้ายอมแม่คนละเจริญทุกยอมแม่สวัสดีโยมนมัสการค่ะอาจารย์ที่เมื่อวานโยมไปเยี่ยมที่วัดค่ะอ๋อจำได้ค่ะโอ้ดีบารมีโยมมากเลยค่ะเพราะโยมทำได้ได้เจบารมีอยู่ที่โคราชเนาะฟังตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วนะคะก็โยมก็เข้าใจนะโยมได้แต่ร่วมกุศลไปกับทางธนาคารมั่งแล้วก็ทางที่อาจารย์แป๊ดมั่งแล้วก็ป้าแป๊วมั่งอย่างนี้นะคะโยมปลื้มค่ะโยมก็ยังโอ้โยมยังมีบารมีเนาะได้เจอได้เจอหลวงพ่อสนองที่เดอะมอลล์ขนาดตอนนั้นลูกโยมเล็กๆโยมยังมีมานะนะคะมอเตอร์ไซค์ไปรับลูกเสร็จก็เลยพารถไปเยอะแยะรถติดโยมก็ยังไปนั่งฟังธรรมะหลวงพ่อสนองเพราะว่าเมื่อสมัย10กว่าปีพ.ศ.49โยมฟังค่ะโยมเปิดเจอพอดีตอนนั้นโยมยังท้องอยู่ค่ะท้องคนเล็กลูกหลงนะคะโยมอายุ40ปีตอนนั้นแล้วก็ปลื้มค่ะฟังแล้วทีนี้พอคลอดรู้สึกจะคลอดลูกสาวได้ประมาณ2ขวบโยมก็ไปเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วค่ะตอนนั้นไปวัดป่ารู้สึกจะเป็นวัดท่าสูงนะคะสาขา9ตอนนั้นนะคะแล้วก็อยู่วังคืออยู่วังน้ำเขียวแล้วโยมก็ไม่ทราบยังไงนะโยมก็ไม่รู้นะว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นยังไงที่โยมก็มีความรู้สึกโยมเข้าไปครั้งแรกไปปฏิบัติ3วันโยมก็ไม่เข้าใจในการปฏิบัตินะพระอาจารย์พอครั้งสองนี่รู้สึกพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าว่าอยู่ที่วัดท่าสูงนะท่านเป็นสูงแล้วทีนี้เผอิญไม่มีพระเลยนะแล้วทีนี้มาเจอเขาเปิดวัดสังฆทานนะประมาณ 4-5 ทุ่มก็ได้ปฏิบัติตามวัดสังฆทานนี้นะคะโยมก็ไม่เข้าใจนะนี่มันเป็นธรรมะเราหรือเปล่าเนาะพวกคนเหมือนกันคนมันบารมีโยมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองจริงๆเนาะไปตรงไหนรู้สึกก็แปลกเนาะเราฟังตอนที่เราตอนท้องปศ49แล้วเรามาเจอปฏิบัติอยู่วัดท่าสูงแล้วเจ้าของที่นั่นเขาก็ดีนะเขาก็เปิดประสังฆทานให้ปฏิบัติอีกนะคะโยมก็ไม่เข้าใจโอ้นี่เป็นบารมีเราเหรอเนี่ยใช่เมื่อวานโยมก็ปลื้มอีกได้ไปถวายสิ่งที่มันไม่มากมายนะพระอาจารย์แต่โยมปลื้มใจนะคะก็ดีแล้วตอนแรกเขาไม่ได้คิดไปเลยนะคะเพราะว่าพระเอิญอาจารย์แป๊ดกับป้าแป๊วก็ไปประจำนะคะแต่โยมไม่เคยไปเลยมันก็เลยคิดโอ้สงสัยชาตินี้เราจะไม่ได้ไปเห็นสักทีแล้วน้องคิดถึงนี้นะเพราะเรามีภาระเยอะตอนนี้โยมก็ไม่ได้ทำอะไรนะพระอาจารย์โยมก็สมัยแต่ก่อนเนาะเรามีภาระลูกก็เยอะใส่ซอง20บาทเราก็ยังจะหนีอยู่ปัจจุบันนิยมทำเป็นหมื่นละตอนนี้ค่ะโยมไม่เข้าใจว่าธรรมะจัดสรรหรือเปล่าโยมไม่รู้นะเพราะสมัยแต่ก่อนมีภาระให้กรรมการมั่งอะไรมั่งสมัยขายของก็ใส่ซองร้อยกรรมการเนาะเดือนนึงก็หลายเยอะกันนั้นโยมมีหนี้เยอะมากโยมก็มีเกียรตินะเกียรติจะใส่ซองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โยมภูมิใจโยมไม่ได้ทำอะไรนะโยมอยู่ที่บ้านเฉยๆว่ารายได้ก็ไม่โยมได้ปลื้มนะคะได้ทำอะไรสิ่งดีๆแล้วโยมก็เข้าไปในวิหารหลวงพ่อโตโยมขนลุกค่ะจะมีความปลื้มมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็ท่านมาเราก็ได้ฟังแล้วทีนี้หลวงพ่อพยุงเข้ามานะคะมาเจอที่วัดพระทหารตอนที่มีงานช่วง
ช่วงท่านมาบ้านอาจารย์แป๊ดโยมก็ได้ไปถวายพระทหารแล้วเมื่อวานโยมก็ได้ไปถวายถึงจะไม่มากมายนะพระอาจารย์โยมก็ตื่นค่ะมันสร้างบารมีโยมค่ะโยมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะจากที่สกอตเราทำที่ได้20ทีละ100ปัจจุบันโยมทำเป็นหมื่นแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเงินมันมาได้ยังไงนะมันเหมือนมีความคิดอะไรได้อย่างนั้นตอนแรกเขาจะไม่ไปวัดสังฆทานนะโยมก็ไม่คิดว่าโยมจะได้ไปนะโยมก็ก่อนประมาณอาทิตย์นึงโยมมีความรู้สึกว่าไม่รู้นะใครมาปฏิบัติไม่รู้แต่โยมอธิษฐานน่ะโยมคิดว่าถึงจะไม่มากมายแล้วเป็นห้องเช่นนี้ที่โยมมีความรู้สึกว่าโยมหมดเวลาแล้วนะพอดีรายการธรรมะสว่างใจก็หมดเวลาลงในนี้ก็ขอพลานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาญาติโยมให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ